ลำดับถัดไปนะครับหลังจากที่สิทธิ์เห็นเจ้าประมวลรายวิชาไปแล้วเนี่ยสิทธิ์จะเห็นว่ามันจะมีพาร์ทหนึ่งที่เป็นงานกลุ่มซึ่งเราเนี่ยได้คุยกันว่าให้นิสิตส่งรายชื่อกลุ่มภายในวันที่27ก็คือพรุ่งนี้นะครับซึ่งตอนนี้ผมได้รายชื่อกลุ่มมาครบแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็ขอแชร์ก่อนละกันเนาะว่าตอนนี้ให้ทุกคนดับเบิลเช็คที่หน้าจออีกรอบหนึ่งนะครับว่าตัวเองอยู่ถูกอันไหมนะครับตอนนี้ที่ผมแชร์ออกไปนะครับอันนี้คือกลุ่มที่ผมได้มาจากนิสิตทั้งหมดนะครับก็เสร็จเรา72ชีวิตเนี่ยเราจะแบ่งออกเป็น12กลุ่มกลุ่มละ6คนนะครับกลุ่มที่1ก็จะเป็นจัมเบอร์ตัวเองนะครับกลุ่ม1ก็จะเป็นจิดาภาพิญญาดาพิมพ์ละพัฒน์วราวิชาประภาดาปันทิตานะครับอันนี้อยู่ด้วยกันนะมัดนะครับเบอร์1เบอร์2นะครับก็จะเป็นพาณิพักม่านฟ้าหลวงข้าวรัชกรวริสลามสิสิปภาอันนี้คือเบอร์2นะครับเบอร์3ที่มัดรวมกันตรงนี้ก็จะเป็นจิรัตถาจิลาวันชนัตชนัญญานะครับณัฐวดีแล้วเดมิสาแล้วก็ทายานะครับอันนี้อยู่ด้วยกันไปตรงนี้นะครับเบอร์4ก็จะเป็นเจวรินทันจิลาพระสิทธิ์พีรณัฐภูลินสิบประวิตรนะครับส่วนเบอร์5ที่กลุ่ม5นะครับตรงนี้ก็จะมีนะผมอ่านอีกรอบหนึ่งอันนี้อีกจิราพันธ์นึงนะครับเหมือนจะมีชื่อซ้ำเนาะอ๋อเมื่อกี้จิราวันนะครับต่อมาเบอร์5ก็จะมีจิราพันธ์จิราพัฒน์จุรัญญานิชาทันชนกปานทรตามนี้เลยนะครับกลุ่ม6ก็จะมีพันธิพาลวิวันรัชภูวรัชยาวิชยาดาอัจดาวุฒนะครับดับเบิลเช็คตัวเองนะว่าตรงไหมครับกลุ่มตัวเองนะเบอร์7นะครับนันทิการนาตาลีนิปุ่นบรมประพิชยาแล้วก็ปานสลินนะครับเบอร์8ก็จะเป็นอันนี้นะครับคณิศรจิรวัฒน์จิรายุชนิดาภาชัยวรันนะครับนัทสนนนะครับเบอร์9ก็จะเป็นยานิชายานัชรานะครับณจิตธนวัฒน์ปริรัตน์พรพัชระนะครับเบอร์10นะครับเป็นกัญญรัตน์การพิชาธีระเดชนครินทร์เบญญาภาเอกรัตน์นะครับอันนี้เราเพิ่งตอบอีเมลไปนะว่าได้รับแล้วนะครับแล้วก็เบอร์11นะครับอันนี้จันขออนุญาตได้รับมานะครับเพราะว่าเมื่อกี้ส่งอีเมลเข้ามาแล้วมันอาจจะไม่ถึงอาจารย์ครับก็จะมีจุลีรัตน์เจตนิพัฒน์ชนพัฒนานัทมนต์นิพาพัฒน์พวัฒน์นะครับแล้วก็สุดท้ายจะมีกมลวรรณสุพิศราสุชานันท์อภิศราอัยลินแล้วก็ทีทัศน์นะครับ12นี่คืออาจารย์ไม่ได้รับข้อมูลมาก็เลยจับพอดีมันเหลืออยู่6คนอยู่แล้วก็เลยรวมกันเลยนะครับเป็นเบอร์12เพราะฉะนั้นเนี่ยนิสิตก็จำเพื่อนในกลุ่มเอาไว้แล้วก็เลขกลุ่มเอาไว้นะครับนั่นคือเลขกลุ่มของนิสิตซึ่งเดี๋ยวในสัปดาห์ที่พรีเซนต์เนี่ยเราก็จะให้นิสิตเนี่ยสุ่มเราจะมีการสุ่มคือเราจะไม่บอกว่าใครโดนกลุ่มแรกนะครับทุกคนต้องพร้อมตั้งแต่วันแรกเลยแล้วเดี๋ยววันที่เราพรีเซนต์เราก็จะสุ่มก่อนว่ากลุ่มใครที่จะโดนกลุ่มแรกนะครับก็คือจะหยิบขึ้นมาจากเลข1ถึง12ตัวนั้นแหละนะครับในชั่วโมงแรกของวันนี้เนี่ยสิ่งที่เราจะทำกันก็คือเดี๋ยวเราจะอธิบายก่อนว่าความคาดหวังของงานกลุ่มที่นิสิตจะต้องไปทำเนี่ยมันคืออะไรนะครับก็ถ้านิสิตตอนนี้เข้าไปที่ไฟล์ตอนเรียนที่2เคมีเทคนิคในแบ็คบอร์ดเนี่ยนะครับนิสิตจะเห็น data ชื่อbigmac2003.csv นะครับเดี๋ยวเราจะศึกษาวิธีการทำงานกลุ่มจากdata ตัวนี้กันนะครับ bigmac2003.csv ถ้าใครมี data ตัวนี้แล้วนะครับก็ดีใครยังไม่มีก็โหลดมานะครับแล้วเดี๋ยวเราจะดูกันว่าวิธีการทำงานกลุ่มมันทำยังไงนะครับเดี๋ยวนี้จะได้เห็นวิธีการที่เราเอาเนื้อหาบทที่7เนี่ยที่เราเรียนไปแล้วเนี่ยนะครับช่วงความเชื่อมั่นแล้วการทดสอบสมมติฐานเนี่ยลงไปใส่ใน data นี้นะครับอ่ะสมมติว่าอาจารย์จะเริ่มทำเลยนะอาจารย์จะดาวน์โหลด data นี้มานะครับนิสิตก็จะได้ data bigmac 2003ออกมานะครับเวลาที่นิสิตไปทำงานจริงๆเนี่ยนะครับนิสิตก็จะต้องหา data มาส่งนะครับซึ่ง data เวลาที่นิสิตได้มาเนี่ยมันจะอยู่เป็นไฟล์ Excel หรือมันอาจจะอยู่เป็นไฟล์ส่วนมากนิสิตจะได้ไฟล์มาเป็น CSV หรือไม่ก็เป็น Excel อ่ะนะครับทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเดี๋ยวเราจะสอนนิสิตตั้งแต่วิธีการที่จะให้นิสิตเนี่ยดึงไฟล์ Excel เข้ามาใน Rนะครับแล้วก็พยายามที่จะทำงานต่างๆบนนั้นให้เสร็จนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงผมขอเปิด R แป๊บนะครับจะขอเปิด R แป๊บนึงนะครับโอเคเปิดแล้วนะครับลบทุกอย่างทิ้งเรียบร้อยอ่ะ
ตอนนี้ที่ที่ฉันเห็นอยู่บนหน้าจอคือโปรแกรม R ตัวนี้นะครับก็ก่อนเปิดโปรแกรม R เดี๋ยวผมเปิด Excel ให้ดูอีกทีหนึ่งก่อนนะครับเดี๋ยวขออนุญาตแชร์หน้าจอ Excel ก่อนนะครับปึ้งปึ้งอันนี้คือ Excel ของนิสิตนะครับอันนี้คือ Excel งานกลุ่มเนาะแต่สมมติผมจะเปิดไฟล์ใหม่นะครับผมก็โอเพนเนาะสมมติผมมีไฟล์ bigmac.csv อยู่ใช่ไหมครับผมก็เปิดมาตัวนี้อันนี้คือไฟล์ bigmac นิสิตไม่เห็นนะครับเพราะมันอยู่อีกหน้าจอหนึ่งแป๊บเนี่ยผมเปิดมาก็จะได้เป็นไฟล์ bigmac.csv นะครับนิสิตทุกกลุ่มเนี่ยเวลาไปหา Data มาเนี่ย Data สุดท้ายนิสิตจะได้ออกมาหน้าตาเป็นคล้ายๆอย่างนี้เนาะก็คือเหมือนจะมีแต่ละคอลัมน์เป็นชื่อตัวแปร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 นะครับทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าแต่ละคอลัมน์เนี่ยมันก็จะมีความหมายของแต่ละตัวแปรนั้นอยู่นะครับอย่างที่เราเคยคุยกันในเรื่องของตอนที่เราแนะนํางานกลุ่มครั้งแรกเนี่ยนะครับเราบอกนิสิตว่าสมมุติว่าเรากําลังดู Data ชุดนี้ซึ่งเป็น Data เกี่ยวกับBig Mac เนี่ยนะครับ Bread Life อะไรพวกนี้นะครับก็คือเราเก็บ Data จากเมืองต่างๆ 69 เมืองในทั่วโลกมาเนี่ยนะครับก็มันก็จะมีข้อมูลในแต่ละคอลัมน์อยู่นะครับซึ่งก็คืออย่างสมมุติถ้าดูคอลัมน์ Big Mac อันนี้เนี่ยนะครับมันจะเป็นจำนวนนาทีที่จะต้องทำงานจนกว่าจะซื้อ Big Mac ได้1ชิ้นนะครับอย่างเช่นกรุงเทพ50ตัวนี้ก็หมายความว่านิสิตจะต้องทำงานประมาณ50นาทีนะครับสำหรับคนกรุงเทพนะต้องทำงานประมาณ50นาทีจึงจะได้ค่าแรงเพียงพอที่จะซื้อ Big Mac ได้1ชิ้นนะครับอย่างสมมติถ้าเป็นชิคาโกเนี้ยที่อเมริกาก็จะทำงานประมาณ10นาทีก็จะได้ค่าแรงพอที่จะซื้อ Big Mac 1ชิ้นนะครับอันนี้คือคอลัมน์ Big Mac ซึ่งเป็น data ที่เก็บมานะครับแล้วก็ Bread ซึ่งก็จะเป็นอันนี้ก็จะคล้ายๆกันก็คือจำนวนนาทีที่ต้องทำงานจนกระทั่งซื้อขนมปังได้1กิโลนะครับแล้วก็อันนี้เป็นจำนวนนาทีที่ต้องทำงานจนกระทั่งซื้อข้าวได้1กิโลนะครับอันนี้เป็น Food Index นะครับซึ่งก็วัดจากอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละอาจจะวัดจากความสะอาดของอาหารหรืออาจจะวัดจากคุณภาพอาหารอะไรเงี้ยทั้งหลายแหละนะครับก็มีคะแนนให้กับทั่วโลกว่า Food Index เป็นเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะมีตัวแปรต่างๆแต่เดี๋ยวเราจะเน้นแค่ตัวแปรเดียวพอนะครับว่านิสิตจะเล่นกับมันยังไงนะครับแล้วก็จะมีตัวแปร location นะครับอันนี้ก็จะเป็นสถานที่ตั้งของเมืองนั้นว่าอยู่ที่ไหน EU ก็คือยุโรปเนาะ AS ก็คือเอเชียหรือไม่ก็คือตอนนี้ผมจะแบ่งเป็น EU ก็คือยุโรปแล้วก็ AM ก็คืออเมริกานะครับจะเป็นอเมริกาเหนือหรืออเมริกาใต้ก็คือ AM นะครับส่วน AS ก็คือเอเชียและส่วนอื่นๆของโลกที่ไม่ใช่ยุโรปแล้วก็อเมริกานะครับสมมุตินิสิตมี data แบบนี้เรียบร้อยเนี่ยนะครับนิสิตทุกคนทุกกลุ่มเนี่ยทั้ง12กลุ่มก็จะมี data แบบนี้ของตัวเองนึกออกใช่ไหมครับวันนี้เนี่ยนิสิตอาจจะต้องกลับไปคุยกันในกลุ่ม6คนว่าเราจะทำ data อะไรนะครับนิสิตก็จะไปหา data จากเว็บไซต์ต่างๆมาหรือถ้านิสิตไม่คิดว่ามี data ที่นิสิตสนใจแล้วหาได้นิสิตทำแบบสอบถามใน Google Form แล้วก็ไปถามคนมาอาจจะถามสัก 20-30 คนก็ได้นะครับให้มันได้ data ออกมาให้ได้สัก 20-30 แถวนะครับแล้วในแต่ละแถวนิสิตก็สำรวจมาว่าคนตอบเป็นเพศอะไรสำรวจมาว่าสมมตินิสิตจะทำเรื่องชั่วโมงการนอนอย่างเงี้ยก็ให้เขาตอบมาว่าเขานอนวันละกี่ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยนะครับดูซีรีส์วันละกี่ชั่วโมงหรือว่าคือสามารถออกแบบดีไซน์ตัว Data ของนิสิตได้ตามที่นิสิตต้องการเลยแต่ว่าปลายทางเนี่ยนิสิตต้องได้ Data Frame มาแบบนี้นึกออกใช่ไหมครับที่มันอยู่ใน Excel ก็คือทุกคนจะต้องมี data แบบนี้ให้พร้อมกับการทำงานก็เลยใช่ไหมครับทุกกลุ่มอันนี้เป็นทุกกลุ่มนะครับนิสิตจะไปหา data ที่สำเร็จรูปมาจะเป็น data แข่งโอลิมปิกที่ญี่ปุ่น data ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอะไรก็ตามแต่สุดท้ายที่สุดนะครับก็จะออกมาเป็นไฟล์ Excel แบบนี้หรือว่าเป็นทีนี้พอได้ปุ๊บให้นิสิตเซฟเป็นไฟล์ CSV นะครับเวลานิสิตสามารถที่จะเซฟ as อย่างเงี้ยนะครับแล้วนิสิตก็เซฟเดี๋ยวนะมันไม่ขึ้นที่ให้นิสิตเห็นนะครับแต่ว่าเวลานิสิตเซฟเนี่ยนิสิตก็ผมแชร์หน้าจออยู่มาเลยไม่ขึ้นว่ามันจะเซฟยังไงครับแต่ว่าเวลานิสิตกดไฟล์แล้วก็เซฟแอสเนี่ยนะครับมันก็จะไปเซฟให้แล้วนิสิตก็เปลี่ยนการเซฟเป็น .csv นะครับเป็น .csv มันจะได้เอาไปอยู่ใน R ได้นะครับทีนี้สมมุติเดี๋ยวผมจะลองดูนะว่าผมไปเปิดใน R นะครับ
สิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออะไรสมมุติผมเปิดโปรแกรม R ที่เราเคยใช้นะวิธีทำนะครับผมจะพิมพ์คำสั่ง read.csv นะครับอันนี้เป็นคำสั่งที่เราจะดึง data จากไฟล์ Excel เนี่ยมาลงในโปรแกรม R นะครับ read.csv นะครับแล้วในสิทธิ์ตามด้วยไฟล์เท่ากับ file.choose นะครับแล้ววงเล็บไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไรเขานะครับนี่คือคำสั่งมาตรฐานในการดึงไฟล์ CSV ขึ้นมาแล้วเอามาใส่ในโปรแกรม R นะครับแล้วนิสิตก็โยนมาไปเก็บในชื่ออะไรชื่อหนึ่งก็ได้สมมติผมจะโยนไปเก็บในชื่อ example ละกัน example นะครับ example อย่างนี้พอผมรันปุ๊บนะครับเดี๋ยวลองดูนะผมเอาเคอร์เซอร์คุมตรงนี้นะครับผมรันสิ่งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะแปะหน้าจอใหม่ขึ้นมาว่าคุณจะไปหยิบไฟล์มาจากไหนสมมติผมบอกว่าผมเซฟไฟล์ที่ desktopผมเจอไฟล์แล้ว bigmac2003.csv อย่างเงี้ยผมก็เอาไฟล์เนี้ยนะครับกดดับเบิลคลิกใช่ไหมมันก็จะดึงไฟล์ bigmac2003.csv เนี่ยเข้ามาอยู่ในโปรแกรม R ให้เรานะครับโดยมันเอาไปเก็บไว้ในชื่อตัวแปรชื่อ example ซึ่งก็จะเห็นว่าพอนิสิตทำแบบนี้เนี่ยด้านขวามือนิสิตจะมีคำว่า example ขึ้นมาอันนี้คือตอนนี้มันมี data example อยู่ใน R เรียบร้อยแล้วนะครับด้านขวาบนตัวนี้นิสิตจะเป็นที่นิสิตมอนิเตอร์ว่ามี data อะไรอยู่บ้างนะครับตอนนี้จะมี example เข้ามาแล้วนะครับ example ของนิสิตเองเนี่ยนะครับถ้านิสิตลองคลิกที่เขาเนี่ยนิสิตจะเห็นว่านี่คือ data นิสิตมีใน Excel แล้วมันดึงเข้ามาใน R เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมี data แบบนี้เห็นไหมครับอู้เต็มไปหมดเลยนะครับก็นิสิตก็จะเห็นว่ามี69แถว69เมืองนะครับแล้วก็มีกี่คอลัมน์ก็ว่าไปนะครับอันนี้เขาก็จะสรุปให้เราว่ามี69 observationคือ69แถวแล้วก็มี7ตัวแปรนะครับซึ่งก็จะเป็น X Big Mac Bread Rice Food Index Bus Location นะครับโอเคป่ะถ้านิสิตอยากจะเห็น6แถวแรกของอันนี้ก็ดูก็พิมพ์คำสั่งว่า head นะครับถ้าพิมพ์ head แล้วตามด้วยชื่อ data เนี่ยมันก็จะโชว์6แถวแรกให้นิสิตก็จะได้เห็นภาพคร่าวๆว่าอ๋อ6แถวแรกมันคืออันนี้เนาะเพราะฉะนั้นมันมีเรื่องพวกนี้อยู่ใช่ไหมครับทีนี้ก่อนที่จะทำงานทางสถิติใดๆเนี่ยนิสิตควรที่จะพยายามนำเสนอตัว data ก่อนว่า data มันคืออะไรนิสิตนึกภาพตามว่าสมมตินิสิตเลือก data ของกลุ่มนิสิตมาเนี่ยแล้วตอนที่นิสิต present เนี่ยเพื่อนกลุ่มอื่นจะยังไม่รู้ว่านิสิตเลือก data ไหนมาเพราะฉะนั้นนิสิตจะต้องเล่าให้เพื่อนฟังก่อนว่า data ที่นิสิตเลือกมาเนี่ยคือ data ไหนนะครับเพราะฉะนั้นมันจะต้องเล่าให้ฟังก่อนอย่างนี้ผมก็จะเล่าให้ฟังก่อนว่าเวลาผมสมมติผมเลือก data นี้นะผมก็จะอธิบายเพื่อนในกลุ่มให้เพื่อนในห้องฟังว่าอ๋อ data ที่กลุ่มเราเลือกมานะครับก็จะเป็น data ที่มีตัวแปรพวกนี้นิสิตอาจจะต้องทำ summary ให้เขาดูก่อนว่าให้เพื่อนดูก่อนว่า data เป็นยังไงสมมติผมอธิบายว่า Big Mac เนี่ยคือ data คือคอลัมน์ที่เป็นจำนวนนาทีที่ต้องทำงานจนกว่าจะซื้อ Big Mac ได้1ชิ้นอย่างเงี้ยนิสิตอาจจะอยากได้ summaryเดี๋ยวก่อนนะก่อน summary นะครับวิธีการชี้ไปที่ Big Mac column เดียวเนี่ยนะครับนิสิตลองดูแทนทำนะครับผมจะทำ example แล้วตามด้วยตัว dollar sign ต้องเป็นตัว dollar sign นะครับ example แล้วตามด้วย dollar sign อันนี้แปลว่าให้ไปดูที่ data frame example แล้วชี้ไปที่ตัวไหนสมมุติผมบอกชี้ไปที่ Big Mac ก็คือถ้านิสิตพิมพ์ example dollar sign Big Mac มันแปลว่ามันกำลังดู column Big Mac นี้อยู่นะครับนิสิตลองรันดูก็ได้การที่นิสิตพิมพ์ example big mac เนี่ยแปลว่ามันจะดึงตัวเลขที่อยู่ในคอลัมน์ big mac ออกมาให้หมดเลย69ตัวแบบนี้นะครับสมมุติว่านิสิตอยากจะนำเสนอให้เพื่อนฟังก่อนว่า data ตัวนี้หน้าตามันเป็นยังไงนิสิตอาจจะต้องทำ summary ก็คือพิมพ์ summary ให้เขาดูก่อนว่า summary example big mac เนี่ยมันออกมาเป็นยังไงซึ่งถ้านิสิตกด summary example big mac เนี่ยมันก็จะคำนวณ mean ให้ก็คือ 37.28แล้วก็ max คือ185นะครับ min คือ10อย่างเงี้ยนะครับนี่ก็จะอธิบายให้เพื่อนฟังได้ว่าอ๋อจากตัวอย่างที่สุ่มมาทั้งหมด9เมืองเนี่ยนะครับมันจะมีอยู่โดยเฉลี่ยเนี่ย30จะต้องทำงานประมาณ 37.28 นาทีจึงจะซื้อ Big Mac ได้1ชิ้นนะครับก็จะมีประเทศที่มีเมืองที่ทำงานแค่10นาทีก็ซื้อได้แล้วมีเมืองที่โอ้โหต้องทำงานตั้ง185นาทีจึงจะซื้อได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับนิสิตก็พยายามนำเสนอออกมาให้น่าสนใจบางคนอาจจะบอกว่าจานเนี่ยอย่างนี้อาจจะไม่สวยมากอยากเห็นเป็นภาพถ้าอยากเห็นเป็นภาพนิสิตก็พิมพ์ HIST อันนี้ย่อมาจากคำว่า histogram นะครับนิสิตก็จะพิมพ์เป็นภาพได้เช่นสมมุติผมเอาตัวนี้ไปยัดลงไปหลัง his นะครับ
นิสิตก็จะได้มาเป็นภาพเป็นฮิสโตแกรมแบบนี้นะครับก็จะแสดงมาว่าอ๋อนี่คือจำนวนนาทีที่เอามาพลอตเป็นฮิสโตแกรมเรียบร้อยนะครับถ้านิสิตจะตกแต่งฮิสโตแกรมตัวนี้นิสิตก็ทำได้นะครับสมมุติผมจะลองตกแต่งดูนะครับผมจะลองใช้เปลี่ยนสี color เงี้ยสมมุติผมชอบสีน้ำเงินผมก็จะเปลี่ยน col คือเป็นคำสั่งที่ใช้สำหรับ color นะครับนิสิตแค่พิมพ์ comma แล้วก็ตามด้วย col เลยสมมุติผมอยากได้สีน้ำเงิน blue มันก็จะเปลี่ยนสีให้นิสิตหรืออย่างผมอยากจะเปลี่ยนชื่อหัวกราฟตัวนี้นะครับนิสิตก็พิมพ์ comma แล้วตามด้วย main เท่ากับ main นี่คือการเปลี่ยนชื่อหัวกราฟนะครับสมมุติ main ผมอาจจะอยากได้เป็นอะไรเดียว big macdistribution อย่างเงี้ยนะครับนิสิตก็สามารถเปลี่ยนตัวหัวกราฟเป็นคอเป็นสิ่งที่นิสิตต้องการก็ได้สมมุตินิสิตไม่ชอบแกน x ตัวนี้ example $bigmac นิสิตอยากจะเปลี่ยนนิสิตก็พิมพ์คอมมาแล้วก็ขึ้นมาท่านใหม่นะครับอันนี้ไม่มีสามารถขึ้นมาท่านใหม่ได้นะครับx lab อันนี้ย่อมาจาก x label นะครับย่อมาจาก x label ก็คือการเปลี่ยนชื่อแกน x สมมุติผมเปลี่ยนชื่อแกน x เป็น bigmac เฉยๆมันจะได้ไม่ต้องมีตัว example dollar sign big mac อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมลองรันอีกรอบนึงนะครับนิสิตก็จะเห็นว่าแกน x ตอนนี้ก็จะเปลี่ยนชื่อ big mac แกน y ผมชอบและ frequency อะไรอย่างเงี้ยสมมุตินิสิตอยากได้แกน y ที่สูงขึ้นสมมุติเราไม่อยากได้0ถึง25เราอยากได้แกน y แบบยาวๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนิสิตก็อาจจะใช้ y lim นะครับอันนี้ย่อมาจากเป็นวิธีการเซตลิมิตของแกน y นะครับว่านิสิตจะเอาเท่าไหร่อย่างสมมุติตัวนี้สิจะเอา40ถึงสมมุติผมเอายาวหน่อยถึง40สิลองรันใหม่เนี่ยมันก็จะขยับตัวนี้ขึ้นไปให้แกน y นี่สิก็จะสูงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับสมมุติว่านิสิตทําตัวนี้เรียบร้อยแล้วนิสิตอยากจะดึงออกมาเป็นภาพนิสิตก็กด export นะครับมันก็จะเซฟเป็นรูปหรือเซฟเป็น PDF ออกไปได้สิก็เอาไปแปะใน PowerPoint เพื่อที่จะนําเสนอได้ว่าอ๋อเพื่อนๆครับอันนี้คือ distribution ของ Big Mac เพื่อนๆก็จะเห็นว่าโดยมากแล้วประเทศส่วนมากเนี่ยก็จะต้องทำงานไม่ถึง1ชั่วโมงก็สามารถซื้อ Big Mac ได้แล้วแต่จะมีบางประเทศที่ต้องทำงานหนักมากจนกว่าจะซื้อ Big Mac อะไรได้อะไรเงี้ยสิทธิ์ก็อธิบายให้มันตรงกับเบต้าที่นิสิตผ่านมานะครับอันนี้คืองานก่อนหน้าที่จะใช้ความรู้พร็อพสแตทำนะครับเดี๋ยวเราจะสร้างช่วงความเชื่อมั่นแล้วก็การทดสอบสมมติฐานกันนะครับแต่ว่าก่อนหน้าที่จะทำอย่างนั้นเนี่ยนิสิตอาจจะต้องมีเวลาสัก1ถึง2นาทีในตอนพรีเซนต์เนี่ยเพื่อที่จะเล่าให้ฟังก่อนว่าตัวแปรที่สนใจมันคืออะไรถูกไหมครับไม่งั้นเพื่อนก็จะงงว่า Data ที่หนูเอามาหรือว่าผมเอามาเนี่ยมันคือ Data อะไรนะครับโอเคป่ะนะครับใครที่อยากจะรู้วิธีตกแต่งกราฟอะไรมาถามนอกรอบได้นะครับอย่างเช่นแบบอยากจะได้บางคนไม่ชอบมันมีฮิสโตแกรมแค่นี้มันดูน้อยไปอยากจะได้แบบทีๆเลยนะครับถ้าในสิทธิ์ทำ breaks เนี่ยตัวก็ breaks คือการแตกออกมาว่าจะเอาแท่งๆพวกนี้กี่อันนะครับผมเอาสัก40อันเยอะหน่อยอย่างเงี้ยมันก็จะแท่งมันก็จะถี่ขึ้นนะครับอันนี้แกนวางเนี่ยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ลบออกนะครับถ้านิสิตไม่พิมพ์อะไรเลยเนี่ยมันก็จะเซตให้อัตโนมัติว่าภาพมันจะทำให้อัตโนมัติว่าแบบน่าจะเป็นแบบนี้น่าจะเข้าท่าที่สุดเลยนะครับก็เป็นแบบนั้นไปเนาะทีนี้หลังจากที่นิสิตแนะนำ Data แล้วก็อะไรอย่างเงี้ยเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะเริ่มมาดูวิธีการทดสอบสมมติฐานกันก่อนตอนนี้มีใครมีคำถามไหมอยู่ตรงนี้พอเห็นภาพเนาะมีคำถามไหมครับว่าสงสัยตรงไหนไหมอะไรเงี้ยคือตอนนี้เนี่ยนะครับหลังจากวันนี้เนี่ยผมอยากให้นิสิตไปคิดกันในกลุ่มว่าคุณจะเลือก Data อะไรนะครับเดี๋ยวผมจะทำตัวอย่างให้ดูเช่นนะครับผมเลือก Data สมมติผมเลือก Data ตัวนี้แหละแล้วผมบอกว่าผมสนใจตัวแปรนี้มากเลยนี่คือจำนวนนาทีที่จะต้องทำงานจนกว่าจะซื้อ Big Mac ได้1ชิ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมอยากรู้ว่าคือในตัวแปร Big Mac เองเนี่ยก็จะมีค่าเฉลี่ยที่แท้จริงอยู่ว่าทุกเมืองทั่วโลกเนี่ยถ้าเราทำงานเนี่ยต้องทำงานกี่นาทีถึงจะซื้อ Big Mac ได้1ชิ้นสมมุติให้ค่าเฉลี่ยตัวนั้นเป็นมิลนะครับนิสิตก็อาจจะเซตไว้ก่อนว่ามิลเนี่ยคือค่าเฉลี่ยที่แท้จริง true mean นะครับอันนี้ผมขอพิมพ์ภาษาอังกฤษเพราะว่าใน R มันพิมพ์ภาษาไทยไม่ได้นะครับ mean ก็คือ true mean นะครับอันนี้ก็คือค่าเฉลี่ยที่แท้จริงของ Big Mac variable นะครับซึ่งแบบเราไม่รู้ค่านะครับว่า mean อันนี้คืออะไรเนาะแต่เราเรียนในห้องไปแล้วว่านิสิตจะสามารถทำการทดสอบสมมติฐานของ mean ได้สมมติผมอยากทดสอบว่าเป็น mean เท่ากับ0 mean เท่ากับ30ไม่0 30นะครับแย้งกับ h1 ก็คือ mu
มากกว่า30สมมติผมอยากรู้ว่าจริงหรือเปล่าที่มีคนเคลมว่าจะต้องทำงานมากกว่า30นาทีจึงจะซื้อ Big Mac ค่าเฉลี่ยมากกว่า30นาทีจึงจะซื้อ Big Mac ได้1ชิ้นเนี่ยไอตัวแปรตัวเนี้ย True Mean ค่าเฉลี่ยที่แท้จริงเนี่ยมันมากกว่า30หรือเปล่าอยากรู้นะครับผมก็เลยบอกว่าอ่ะถ้าอย่างงั้นผมจะทำการทดสอบสมมติฐานแล้วนะวิธีการทำการทดสอบสมมติฐานนะครับให้นิสิตพิมพ์อ่ะคือตอนนี้นิสิตย้อนกลับไปทีนิดนึงที่เราเรียนในอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยนะครับเราบอกว่าถ้านิสิตรู้ซิกมานิสิตก็ใช้ตัว C ใช่มั้ยครับถ้าไม่รู้ซิกมานิสิตใช้ตัว T test นะครับทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าในการทำงานในชีวิตจริงอ่ะนิสิตจะใช้ตัว T test ตลอดเลยเพราะว่ามันเป็นเคสที่นิสิตจะไม่มีทางรู้ซิกมานึกออกใช่มั้ยในชีวิตจริงไอ้บ้านหน้าไหนมันจะกีฟซิกมาให้เรามันจะมีโอกาสมั้ยที่เราจะรู้ซิกมาไม่มีนะฮะเพราะว่าคือตอนที่เรียนทฤษฎีอ่ะมันมีอ๋อกำหนดซิกมาเป็นเท่านี้อันนั้นคือมันโลกแบบโลกสวยแบบลาเวนเดอร์มากคือมีทุกอย่างให้หมดแล้วนะครับแต่เวลานิสิตเจอกับข้อมูลจริงๆอ่ะนิสิตจะไม่รู้ซิกมาการที่นิสิตไม่รู้ซิกมาเนี่ยก็คือแปลว่านิสิตต้องใช้ตัว T คือ T test นะครับ T.test นะครับคำสั่งที่เราใช้ใน R ก็คือ T.test นิสิตจะทํา T test นะครับเดี๋ยวดูนิดนึงนะ T test นะครับตัวนี้ก็จะใส่ชื่อตัวแปรที่นิสิตต้องการลงไปสมมติผมใส่ example big mac นะครับอันนี้คือตัวแปรที่เราจะทำ t test ด้วยนะครับแล้วเราก็พิมพ์ new เท่ากับ30อันนี้คือค่าที่ต้องการทดสอบนะครับก็คือต้องการทดสอบ30อ่ะนะครับแล้วก็ให้นิสิตใส่ alternative นะครับว่านิสิตจะต้องการทดสอบสมมติฐานแบบไหนมากกว่าน้อยกว่าหรือไม่เท่ากับนะครับถ้าเป็นเครื่องหมายมากกว่าให้นิสิตใส่ greater นะครับก็จะแปลว่าเป็นการทำ t test ของตัวแปร big mac ใช้ค่าที่การทดสอบเป็น30นะครับเครื่องหมายที่อยู่ในสมมติฐานทางเลือกก็คือเครื่องหมายมากกว่าถ้านิสิตรันตัวนี้ลงไปนะครับนิสิตจะได้สิ่งที่ออกมาเป็นแบบนี้นี่คือสิ่งที่ออกมาในโปรแกรม R นะครับมันก็จะได้ออกมาว่าอ๋อตัวนี้ t เท่ากับ 1.92 ตัวนี้คือ t คำนวณอันนี้คือสิ่งเดียวกับ t คำนวณที่นิสิตคำนวณด้วยมืออ่ะคำนวณด้วยทฤษฎีอ่ะมันคือสิ่งเดียวกันอันนี้นะครับ degree of freedom ตัวนี้ก็คือ n-1 นะครับ p value ตัวนี้ก็คือสิ่งเดียวกับที่เราคุยกันในห้องว่ามันคือ p value มันคือค่าที่อยู่ถัดออกไปจากเลข 1.92 นะครับคือการสรุปผลโดยการทดสอบสมมติฐานเนี่ยมันทำได้2แบบก็คือดูว่ามันตกในบริเวณวิกฤตหรือเปล่าหรือว่าดูด้วย p value ถูกไหมถ้าเกิดว่าเป็นใช้โปรแกรมเนี่ยมันจะดู p value เลยมันจะไม่ดูว่ามันตกในบริเวณวิกฤตหรือเปล่านะครับก็คือปกติแล้วนิสิตจะดูว่า 1.92 เนี่ยมันตกในบริเวณวิกฤตหรือเปล่าก็คือไปหาบริเวณวิกฤตมาก่อนว่าคือเท่าไหร่นะครับแล้วก็ดูว่ามันตกในบริเวณวิกฤตหรือเปล่านะครับอย่างในเคสนี้เนี่ยนิสิตก็ไปหาบริเวณวิกฤตออกมาสมมติถ้านิสิตไปหาบริเวณวิกฤตออกมามันจะอยู่ที่ 1.96 เดี๋ยวนะอันนี้มันทำด้านเดียวนะครับมันจะไม่ 1.96 มันจะเป็น 2.5 อะไรสักอย่างนึงจะจำไม่ได้ละเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะมันจะขอโทษที t คำนวณตัวนี้ 1.92 เนาะถ้านิสิตใช้บริเวณวิกฤตเนี่ยนิสิตต้องไปหามาก่อนว่าจุดไหนที่จะเป็นจุดตัดที่ทำให้นิสิตสร้างบริเวณวิกฤตได้ซึ่งจุดตัดตัวนั้นมันจะเป็น 1.645 นะครับเพราะมันคือ c ห้อย 0.05 นะครับแต่ว่าด้วยความที่เราใช้โปรแกรมเนี่ยเราจะไม่คิดแบบนั้นเลยเราจะได้ t คำนวณปุ๊บแล้วก็จะได้ p value มาเลยนะครับพอเราได้ p value ปุ๊บเราก็จะเอา p value ตัวนี้ไปเทียบกับ 0.05 ว่านิสิตควรจะยอมรับหรือควรจะปฏิเสธมันอย่างในที่นี้เนี่ย p value ได้ 0.029 ก็แปลว่านิสิตจะต้องปฏิเสธสมมติฐานนะครับก็แปลว่านิสิตจะอย่างสมมติตัวนี้นิสิตก็อาจจะ carry สิ่งที่ได้มาว่า p value ก็คือ 0.02931 นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแปลว่านิสิตจะต้อง reject ถูกไหมครับก็คือปฏิเสธสมมติฐานละเพราะว่ามัน p value มันน้อยกว่า 0.05 นะครับสิ่งค่าที่เราต้องการจะเทียบสมมติว่านิสิตใช้อัลฟา 0.05 นะครับนิสิต reject ก็คือปฏิเสธสมมติฐานหลักนะครับก็แปลว่านิสิตเชื่อว่ามิวมากกว่า30เวลานิสิต present เนี่ยนิสิตก็ต้องเล่าให้ฟังว่าเรากำลังทำการทดสอบสมมติฐานนี้อยู่เรากดโปรแกรมนี้เราได้ p value อันนี้แล้วก็ผลสรุปของเราคือ reject h 0นะครับที่ก็สรุปว่าโดยตัวอย่างจากตัวอย่างที่สุ่มมาเนี่ยทำให้เราเชื่อได้ว่าค่าเฉลี่ยที่แท้จริงของเวลาที่ต้องทำงานจนกว่าจะซื้อ Big Mac ได้เนี่ยค่าเฉลี่ยมากกว่า30นาทีเนี่ยเราเชื่อเพราะว่าเราปฏิเสธสมมติฐานหลักนะครับนึกออกไหม
นั่นคือวิธีการทำแบบหนึ่งแบบหนึ่งจุกจุกของเขาเรียกว่าอะไรของตัวของตัว one sample t test นะครับหรือว่าของตัวโปรเจกต์ของนิสิตนะครับนิสิตจะเห็นว่า t test คำสั่งเมื่อกี้เนี่ยเราสามารถเปลี่ยนเครื่องหมายตัวนี้ให้เป็นเครื่องหมายอื่นๆได้นะครับอย่างสมมติผมอยากจะเปลี่ยนเป็น two sided ก็คือเปลี่ยนได้นะครับอันนี้ผมเคยเล่าให้ฟังไปแล้วในตอนที่เรียนเลคเชอร์นะว่าถ้าคุณเปลี่ยนเป็น two sided นะครับก็คือพิมพ์แบบนี้ two sided อันนี้เครื่องหมายก็จะเปลี่ยนจากมากกว่าเนี่ยเป็นไม่เท่ากับนะครับนิสิตจะลองดูไปได้ว่า p value ที่นิสิตทำออกมาเนี่ยมันจะคูณ2จากเมื่อกี้นะครับจะเห็นว่า p คำนวณไม่เปลี่ยนนะแต่ว่าเวลาที่นิสิตได้ p value มามันจะคูณ2เพราะนิสิตทำการทดสอบแบบไม่เท่ากับคือ2ด้านนะครับตัวนี้ p value ก็จะมาคูณ2ผลลัพธ์ของนิสิตก็จะกลายเป็นยอมรับสมมติฐานหลักอะไรแบบนี้นะครับนิสิตก็จะยอมรับสมมติฐานหลักว่ามิวเท่ากับ30อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ลองไปดูว่าถ้านิสิตหา data ได้เนี่ยนิสิตจะใช้สิ่งที่เรียนเนี่ยในการทำงานแบบนี้ได้ยังไงนะครับอย่างตัวนี้เห็นไหมนิสิต example ที่ผมมีเนาะผมก็คิดไว้ก่อนเลยว่าอ๋อตัวแปร Big Mac ผมจะทำการทดสอบสมมติฐานอันนึงทำอะไรเงี้ยทีนี้นิสิตจะเห็นว่าถ้านิสิตทำการทดสอบสมมติฐานแบบ two sided เนี่ย alternative เป็น two sided เนี่ยนิสิตจะได้ช่วงความเชื่อมั่นแถมมาด้วยนะครับอันนี้คือช่วงความเชื่อมั่นอันเดียวกับที่นิสิตเรียนในห้องนะครับช่วงความเชื่อมั่น 95% confidence interval เนี่ยจะอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งก็จะเป็นถ้านิสิตคิดด้วยมืออ่ะมันก็คือ x bar บวกลบ t alpha ส่วน2 s ส่วน square root n อันนั้นคือสูตรที่นิสิตจะต้องคิดด้วยมือนะครับแต่ว่าถ้านิสิตใช้โปรแกรมเนี่ยคำตอบก็อยู่ตรงนี้แล้วอันนี้คือช่วงความเชื่อมั่น 95% ของไอ้เจ้าตัว Big Mac ตัวนี้เพราะฉะนั้นเราเชื่อมั่นได้ว่า95เรามีความเชื่อมั่น 95% ว่าค่าเฉลี่ยที่แท้จริงของจำนวนนาทีที่คนต้องทำงานจนกว่าจะซื้อ Big Mac ได้1ชิ้นคือ 29.72 นาทีถึง 44.82 นาทีอันนั้นคือวิธีการสรุปผลของนิสิตนะครับนิสิตก็ลองดูแล้วกันว่ามันมีอะไรที่นิสิตจะพอเล่นได้ไหมหลังจากที่นิสิตได้ data มานะครับซึ่งมันมีอีกเยอะเลยนะครับที่นิสิตจะเล่นได้อย่างที่เราเรียนตัวการทดสอบสมมติฐานของพารามิเตอร์ p ไปคราวที่แล้วนะครับนิสิตก็จะเห็นว่าเราสามารถทดสอบสมมติฐานของสัดส่วนก็ได้นะครับผมอาจจะอยากรู้ว่าสัดส่วนของอะไรดีล่ะสัดส่วนสมมติผมลองดูแล้วกันนะว่าผมสมมติผมลองดูสัดส่วนของเบรดแล้วกันนะครับเบรดนี่คือจำนวนนาทีที่จะต้องทำงานจนกว่าจะซื้อขนมปังได้1กิโลนะครับก็มาดูว่าในแต่ละประเทศต้องใช้เวลากี่นาทีในการทำงานถึงจะซื้อขนมปังได้1กิโลซึ่งถือว่าเป็นอาหารพื้นฐานของคนยุโรปนะครับเราก็จะมาดูว่ามันสมมติผมดูซัมมารีก่อนนะสมมติอีกรอบนึงนะครับดูซัมมารีของ example dollar sign bread เนี่ยนะครับก็ดูมาโอ้ก็เป็นแบบนี้เนาะก็เบรดก็จะทำงานประมาณ 24.58 นาทีเนาะจนกว่าจะซื้อโดยเฉลี่ยถึงจะซื้อขนมปังได้1กิโลอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมอาจจะอยากรู้ว่าตอนนี้ผมอยากรู้ว่าไงดีล่ะเทเบิลนะครับเป็นการนับจำนวนคือเทเบิลเป็นการนับจำนวนนะครับว่า example bread เนี่ยที่มากกว่า20อันเนี้ย x table example bread มากกว่า20แปลว่าให้ไปดูที่ตัวแปร example dollar sign bread ก็คือตัวไปดูที่ column bread ให้หน่อยแล้วให้นับให้หน่อยว่ามีอันที่มากกว่า20นาทีกี่อันเพราะฉะนั้นสิ่งที่ R ทำก็คือ R กำลังไปไล่ให้ใน column bread ตัวเนี้ยนะครับว่ามันมีกี่อันที่มันมากกว่า20นะครับมันก็ไล่มาให้ปรากฏว่ามันบอกว่ามันมีอันที่มากกว่า20อยู่30ตัวนะครับอีก20 39เมืองเนี่ยมัน example bread เนี่ยมันไม่ถึง20นะครับนิสิตก็อาจจะเฮ้ยถ้าอย่างนั้นเราลองสร้างช่วงความเชื่อมั่นของสัดส่วนเมืองในโลกนี้ที่แท้จริงที่มีจำนวนนาทีที่ต้องทำงานจนกว่าจะได้ bread เนี่ยมากกว่า20ให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับนิสิตก็อาจจะทำเป็น binom test
นะครับแล้วก็x เป็นนะ x เป็น30อันนี้คือที่สูงได้เนาะเดี๋ยวผมไปพิมพ์ข้างบนดีกว่านิสิตอาจจะทำคือตอนนี้เนี่ยนิสิตอาจจะคิดอย่างนี้ครับว่า out of 69 cities นะครับก็คือในบรรดา69เมืองเนี่ย we found that ก็คือเราพบว่ามี30 cities นะครับมีอยู่30เมืองนะครับ such that ที่นะครับไอ้เจ้าตัว example base เนี่ยมากกว่า20ก็คือตัวแปร example base เนี่ยมากกว่า20เราเจอ30เมืองจาก69เมืองที่ example base เนี่ยมันมากกว่า20นะครับนิสิตอาจจะลองทำ binom.test นะครับนี้ก็ได้ว่า binom.test เนี่ย x เท่ากับ30อันนี้คือที่นิสิตเจอเนาะ n เท่ากับ69นะครับมันก็จะให้ binom.test ออกมาใช่ไหมแต่ก่อนที่นิสิตจะรันนิสิตอาจจะคิดว่าอ๋อสมมุติเราทำการทดสอบสมมติฐานเป็น p เท่ากับ 0.5แย้งกับ p มากกว่า 0.5 สมมุตินิสิตอยากรู้ว่าสมมุตินิสิตให้ p นะครับ let p นิสิตให้ p เป็นอะไรสักอย่างหนึ่งสมมุตินิสิตให้ p เป็น true proportion ก็คือเป็นสัดส่วนที่แท้จริงที่example break มากกว่า20ก็คือนิสิตอยากรู้ว่าในโลกนี้จริงๆแล้วนะครับมีสัดส่วนอยู่เท่าไหร่บนโลกนี้ที่มีสัดส่วนอยู่สัดส่วนของเมืองบนโลกนี้อยู่เท่าไหร่เนี่ยที่ example break เนี่ยมากกว่า20ก็คือสัดส่วนของเมืองบนโลกนี้เนี่ยที่จำนวนนาทีที่ต้องทำงานจนกว่าจะซื้อขนมปังได้1กิโลเนี่ยมากกว่า20นาทีคิดเป็นสัดส่วนกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยอันนี้คือพารามิเตอร์ p ซึ่งนิสิตไม่มีทางรู้ค่านิสิตจะรู้ได้ก็ต่อเมื่อนิสิตสุ่มเมืองทุกเมืองบนโลกนี้ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้นะครับนิสิตก็เลยบอกว่างั้นผมสุ่มแค่99 69เมืองเจอ30เมืองอะที่มัน example break มากกว่า20นะครับแต่นิสิตอยากรู้ว่า p ตัวนี้นะครับมันเท่ากับ 0.5 มันเท่ากับครึ่งนึงหรือเปล่าหรือว่ามันมากกว่าครึ่งนะครับนิสิตก็สามารถทำ binom test ได้ก็ใช้ x เป็น30ใช้ n เป็น69แล้วก็ใช้เดี๋ยวนะขออนุญาตใช้เป็นน้อยกว่านะครับจะได้ทำให้นิสิตดูให้มันไม่เหมือนกับตัวอย่างที่ผ่านมาเนาะเพราะเราเคยทำ greater กับ two side ไปแล้วสมมุติคราวนี้เราจะลองค่าที่ต้องการทดสอบตอนนี้คือ p เป็น 0.5 นะครับอันนี้คือค่าที่ต้องการทดสอบเนาะก็จะล้อกับอันนี้มานะครับแต่ว่ามันเปลี่ยนเป็นตัว p เนาะแล้วก็ alternative นะครับคราวนี้เราจะทำน้อยกว่าบ้างก็ให้ดู less ละกันครับ less นะครับถ้าใช้เครื่องหมายน้อยกว่าให้ใช้คำว่า less นะครับสองข้างให้ใช้คำว่า two sided มากกว่าให้ใช้คำว่า greater นะครับแล้วนิสิตลองรัน binom test อันนี้ดูอันนี้เป็นการทำการทดสอบสมมติฐานของพารามิเตอร์ p นะครับสิ่งนิสิตจะได้ก็คือจะได้binomial test ก็คือสิ่งที่เราทำในเลคเชอร์นะครับเรามีการทำการหาตัว p value กันในที่นี้ก็คือได้ 0.1678 0.1678 นะครับซึ่งก็จะเป็นสิ่งเดียวกับที่นิสิตคำนวณด้วยเลคเชอร์นึงหรือถ้าคำนวณด้วยมือในเลคเชอร์ก็จะได้ตัวเดียวกันก็คือ 0.1678 ที่นิสิตก็อาจจะสรุปผลว่าอ๋องั้นแปลว่าเรายอมรับใช่ไหมครับเพราะว่า p value มันยังสูงอยู่มันยังไม่ได้น้อยกว่า 0.5 งั้นแปลว่าเรายอมรับสมมติฐานหลักนะครับก็จากตัวอย่างที่สุ่มมาเนี่ยทำให้เรายังเชื่อได้ว่าสัดส่วนที่แท้จริงของเมืองที่ example break มากกว่า20เนี่ยเท่ากับ 0.5 นะครับคือเราไม่เชื่อว่ามันน้อยกว่า 0.5 นะครับเพราะว่าจากตัวอย่างที่สุ่มมาเนี่ยมันดูไม่เป็นอย่างนั้นนะครับคือจาก69เมืองเราเจอตั้ง30เมืองเพราะฉะนั้นเรายังไม่เชื่อว่ามันน้อยกว่า 0.5 นะครับมันยังห่างจากเลขตัวนี้มันยังน้อยไม่พอที่จะทำให้เราเชื่อว่า p น้อยกว่า 0.5 นะครับก็ประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นการทำโปรเจกต์เนี่ยมันจะเป็นการซิงค์หรือว่าเป็นการคอนเน็กต์ไอเดียทุกอย่างที่นิสิตเรียนเนี่ยลงไปในโปรเจกต์ที่ได้นะครับเราถึงให้คะแนนนิสิตถึง 25% นะครับซึ่งผมก็มีความคาดหวังพอสมควรว่านิสิตจะเอาอะไรมาให้ดูที่ค่อนข้างจะได้ใช้สิ่งที่เรียนในห้องนะครับมันดูเหมือนง่ายแต่ว่านิสิตจะต้องแบบลิงก์สิ่งที่พูดยังไงดีนิสิตคือนิสิตต้องทำหลายสเต็ปนะครับสเต็ปแรกก็คือต้องไปหาก่อนว่า data อะไรที่นิสิตสนใจแล้วก็ต้องเอามาลงในการใช้สิ่งที่เราเรียนในห้องไปแล้วอ่ะน
นะครับเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้ง่ายๆขนาดนั้นเลยเนี่ยนะครับที่สิทธิ์จะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยนะครับเรามีตัวแปร location อีกซึ่งก็คือ EU คืออเมริกาคือเอเชียอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวในสัปดาห์นี้เนี่ยเราจะเรียนกันว่าสมมุติว่านิสิตอยากรู้ว่าไอ้เจ้าตัวตัว Big Mac ตัวเนี้ยนะครับจำนวนนาทีที่ต้องทำงานจนกว่าจะซื้อ Big Mac ได้1ชิ้นเนี่ยของกลุ่มประเทศในยุโรปกับของกลุ่มประเทศในเอเชียเนี่ยมันมีค่าเฉลี่ยที่ต่างกันไหมอย่างนี้นิสิตทำได้ไหมคำตอบก็คือได้นะครับก็คือนิสิตสามารถที่จะมองEU เป็นก้อนหนึ่งเอเชียเป็นก้อนหนึ่งแล้วก็ทำแยกกันหมายถึงว่าตัด Data ตัวนี้ออกเป็น2อันย่อยๆก็คือตัดเป็นของยุโรปอันนึงตัดเป็นของเอเชียอันนึงแล้วนิสิตก็มาทำดูว่าความแตกต่างของกลุ่มยุโรปกับกลุ่มเอเชียเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันไหมอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นเนื้อหาบทที่8ที่เราจะเรียนต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยณวันนี้เนี่ยขอให้นิสิตเริ่มคิดในการหา Data เดี๋ยวผมจะขออนุญาต stop share แล้วจะให้นิสิตดูนิดนึงนะฮะว่าเราเคยคุยกันไปแล้วด้วยนะครับเรื่องของ Data ว่าเดี๋ยวผมให้นิสิตดูอันนี้ก่อนนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราเคยคุยกันไปแล้วนะครับว่าตัว cost evaluation เนี่ยยังมีโปรเจกต์กับ final อยู่เนาะซึ่งโปรเจกต์ 25% เนี่ยเราก็คาดหวังว่านิสิตทุกคนจะทำได้ดีนะครับน่าจะอยู่ที่ประมาณ 80% ถ้านิสิตทำตาม instruction ที่ผมให้เนี่ยมันไม่ควรจะได้ต่ำกว่า 80-90% อยู่แล้วนะครับทีนี้โปรเจกต์เนี่ยตอนนี้ณวันนี้เนี่ยทุกคนมาถึงพาร์ทที่ส่งรายชื่อสมาชิกในกลุ่มหมดแล้วนะครับทีนี้ต่อมาพาร์ทต่อมาที่นิสิตจะต้องทำเนี่ยก็คือผมขออนุญาตปากกานิดนึงพาร์ทต่อมาตอนนี้พาร์ทเนี่ยทุกคนดันแล้วนะครับก็คือส่งชื่อภายในวันที่27ทันหมดแล้วนะครับเราได้กลุ่มทุกคนเรียบร้อยแล้วต่อมาพาร์ทต่อมาเนี่ยนะครับก็คือคุณไปหลังจากประกาศรายชื่อกลุ่มแล้วนะครับซึ่งผมจะประกาศแบบออฟฟิเชียลอีกรอบนึงคราวนี้ทุกคนจะต้องส่ง Data นะครับไปหาให้ได้นะครับเอาแบบที่คล้ายๆกับ Big Mac หรือว่าจะนึกถึงว่าให้เป็น Data Frame ที่เป็น Excel อะไรอย่างเงี้ยนิสิตต้องมีหลายๆคอลัมน์หน่อยแล้วก็ตัวแปรไอ้ตัวจำนวนแถวเนี่ย20 30แถวก็พอแล้วครับไม่จำเป็นต้องเยอะนิสิตหาได้จากทั่วไปเลยนะครับตาม Google ตามเว็บไซต์หรือจะเก็บเองก็ได้อย่างที่บอกใครที่รู้สึกว่าหนูสนใจการเมืองมากค่ะอยากรู้ว่าคนน่ะคิดยังไงกับเรื่องที่จะไม่อัญเชิญตะเกียวแล้วอะไรอย่างเงี้ยหนูก็แบบไปเก็บ data มาสิหนูก็ไปเก็บ data มาจะไม่ว่าอยู่แล้วนะครับไปสร้าง Google Form แล้วก็เก็บมาเลยเวลาสร้าง Google Form เนี่ยสิก็ให้คนติ๊กว่าผู้ตอบแบบสอบถามเนี่ยเขาเพศอะไรอยู่ชั้นปีไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ถามข้อมูลที่สิทธิ์อยากรู้มาสิเอาให้ได้ไฟล์ Excel มามันจะได้ import เข้ามาใน R ได้แล้วก็ทำงานได้นะครับทีนี้ตัว data เองแล้วก็ตัวแผนงานเนี่ยว่านิสิตจะทำอะไรบ้างคร่าวๆเนี่ยผมขอให้ส่งภายในวันที่13ซึ่งก็ประมาณ2อาทิตย์นิดๆ นับจากวันนี้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยทุกคนทุกกลุ่มต้องส่งให้ทันภายในวันเสาร์นี้เพื่อที่จะเก็บ 2.5 คะแนนแบบฟรีๆไปเลยว่าได้รับอนุมัติแล้วจบนะครับแล้วตัวการนำเสนอ PowerPoint วันจริงเนี่ยจะมี10แต้มเนาะแล้วก็ตัวรายงานรูปเล่มอีก10แต้มนะครับรายงานรูปเล่มเนี่ยหมายความว่าสิ่งที่นิสิตทำไปทั้งหมดเนี่ยนะครับนิสิตเอาไปแปะใน Microsoft Word อีกรอบนึงคือเวลาที่เปิดไฟล์ Microsoft Word นี่สิอาจจะแบ่งว่าพาร์ทแรกเรากำลังสร้างฮิสโตแกรมเรากำลังดูแบบภาพรวมๆของ data ก็แปะรีซอสมาให้อาจารย์เพื่อแบบเก็บไว้เป็นเรคคอร์ดอ่ะนะครับเพราะว่าตอนที่พรีเซนต์นี่สิอาจจะพรีเซนต์ไม่ได้ทุกอันอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็แปะมาว่าเราทำอะไรไปบ้างนะครับซึ่งอาจารย์ก็คาดหวังว่าคือรูปเล่มเนี่ยไม่ได้มีการฟิกว่าจะต้องมีกี่หน้าไม่ได้มีการฟิกว่าจะต้องเป็นทางการอะไรนะครับนิสิตทำฟรีสไตล์อย่างที่นิสิตต้องการเลยนะครับนิสิตคิดว่าระดับปี1ปี2ปี3อย่างนิสิตเนี่ยนะครับจะทำรูปเล่มออกมาได้ดีขนาดไหนล่ะนะครับความคาดหวังของผมก็คือไม่เกิน10หน้านะครับสัก5หน้า6หน้า7หน้าก็โอเคแล้วนะครับคือเหมือนเป็นแบบรายงานแบบอินฟอร์มอลอ่ะคือเหมือนส่งมาว่าแบบว่าเหมือนเขียนคล้ายๆกับตัวอย่างในห้องอะไรเงี้ยว่าผมเจอ data นี้แล้วผมก็ให้มิวแบรนด์นี้แล้วผมก็กำลังทดสอบมิวเท่ากับ30แย้งกับมิวมากกว่า30ครับอาจารย์แล้วก็เขียน7ท่านออกมาอะไรอย่างเงี้ยผมต้องการเห็นแบบนั้นน่ะนะครับในตัวรูปเล่มซึ่งเขียนแบบให้ละเอียดแต่ว่าเวลาที่เอานำไปนำเสนอใน PowerPoint อ่ะนิสิตอาจจะลงไปแค่แบบ
ผลสรุปก็พออะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะตอนพรีเซนต์มันเวลาน้อยอะเนาะนะครับเพราะว่าเราจะให้พรีเซนต์แค่แวบเดียวคือ10นาทีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนพรีเซนต์เนี่ยนิสิตอาจจะต้องเลือกแค่บางอย่างที่อยู่จากรูปเล่มเนี่ยมาส่งมาเอ้ยมาพรีเซนต์นะครับอาจจะไม่ได้พรีเซนต์ทุกอย่างแต่ว่าก็เลือกมาแค่บางอย่างที่รู้สึกว่ามันน่าสนใจอะไรเงี้ยนะครับลักษณะตัวอย่างที่เราให้ไปเนี่ยก็คือสิ่งที่เราทำกันวันนี้นะจะเห็นว่านี่คือสิ่งที่ผมอยากให้ทุกคนส่งภายในวันที่13นะครับไม่ถึงทุกกลุ่มนะครับก็คือพยายามหา Data ออกมาแนบไฟล์มาว่านี่คือ Data ที่เราจะหาที่เราจะใช้นะครับแล้วก็หรือถ้าเกิดว่าใครจะทำเป็น Google Form ที่ไปสำรวจมาก็อาจจะส่ง Google Form ให้อาจารย์ว่าหนูจะสำรวจแบบนี้ค่ะอาจารย์แล้วเราก็จะแอปพรูฟนิสิตเองว่าอ๋อได้จัดการเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับทีนี้ตัวนอกจากที่จะส่ง Data แปะมาแล้วเนี่ยผมอยากให้นิสิตส่งคำถามตัวนี้มาด้วยว่าเราคิดว่าเราจะทำอะไรบ้างคือมันอาจจะยังไม่เป๊ะแต่ว่าผมอยากให้นิสิตตั้งภาพไอเดียไว้ในหัวด้วยเช่นอย่างอันนี้ผมก็อาจจะเนี่ยผมส่งว่าผมอยากจะทดสอบสมมติฐานว่าค่าเฉลี่ยนาทีที่แท้จริงที่ต้องทำงานจนกว่าจะซื้อข้าวได้1กิโลกรัมของประเทศยุโรปกับอเมริกาเนี่ยในอเมริกาแตกต่างกันหรือไม่อันนี้ก็จะมาจากเนื้อหาบทที่8อะไรเงี้ยซึ่งเดี๋ยวเราจะเรียนวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเรียนกันต่อไปนะครับอันนี้ก็หาช่วงความเชื่อมั่นของค่าเฉลี่ยจำนวนนาทีที่ต้องทำงานจนกว่าจะซื้อมีแม็กได้1ชิ้นพูดง่ายก็คือผมเอาอันเนี้ยเดี๋ยวผมไปกด t-test ใน R เอาแล้วผมก็ดู 95% confidence interval ก็จบละอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่านิสิตลองนึกอะว่านิสิตมีกันกลุ่มละ6คนน่ะก็คือคิดเอาละกันว่าเราใน6คนน่ะเราคิดว่าเราจะทำอะไรได้บ้างนะครับมันจะไม่ก๊อกแก๊กนะหมายถึงว่าตัวงานเองเนี่ยถ้านิสิตเข้าใจเนื้อหาช่วงความเชื่อมั่นและการทดสอบสมมติฐานเนี่ยตัวงานนิสิตจะไม่ก๊อกแก๊กหรอกนะครับคือบางคนจะแบบคิดเอ้ยคิดไม่ออกค่ะอาจารย์หนูไม่รู้ว่าทำอะไรนั่นแปลว่านิสิตไม่เข้าใจเนื้อหาได้ดีพอนะครับคือนิสิตต้องเข้าใจก่อนว่าช่วงความเชื่อมั่นและการทดสอบสมมติฐานมันคืออะไรนะครับอย่ามาบอกว่าคิดไม่ออกนะครับมันไปไม่ได้นะครับคือในหนึ่ง Data เนี่ยมันมีอะไรให้ทำเยอะมากถ้านิสิตจะสร้างช่วงความเชื่อมั่นของอะไรก็ได้ทดสอบสมมติฐานของอะไรก็ได้ด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีทางที่จะบอกว่าหนูไม่มีสมาธิคำถามได้ค่ะเพราะว่าหนูแบบไม่รู้ว่าจะต้องทำอะไรคืออย่างน้อยๆถ้านิสิตได้ Data มามีตัวแปรพวกนี้นิสิตจะต้องอย่างน้อยๆมันก็ต้องสร้างช่วงความเชื่อมั่นกับทดสอบสมมติฐานได้อย่างน้อยที่สุดนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาเรียนกันเพิ่มว่าเฮ้ยนอกจากทดสอบสมมติฐานกับช่วงแบบใช้ตัว t-test เนี่ยแล้วก็ตัวไบโนเมียลเมื่อกี้เนี่ยนะครับเรายังทำอะไรได้อีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับซึ่งระหว่างที่เรียนไปเนี่ยนิสิตก็คิดไปด้วยแล้วกันว่านิสิตน่าจะทำอะไรได้นะครับน่าจะทำอะไรกับตัวโปรเจกต์ได้นะครับถ้าทำโปรเจกต์ได้ดีเนี่ยเกรดก็จะดีไปด้วยนะครับก็คือถึงไม่ใช่เกรดได้ดีนะครับก็คือเกรดนิสิตก็จะคะแนนพุ่งไปด้วยนะครับเพราะว่าตัวโปรเจกต์ 25% เองอย่างที่ผมบอกว่าปกตินิสิตก็ทำได้ประมาณ 90% 80% ตลอดอยู่แล้วนะสำหรับทุกปีนะครับตั้งแต่เราเปลี่ยนเป็นระบบนี้นะมีใครมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องการหา Data แล้วก็การส่ง Data ภายในวันที่13ไหมนะครับฮัลโหลได้ยินเนาะมีไหมครับมีใครที่รู้สึกว่าไม่รู้เรื่องแล้วก็อยากแชร์อธิบายตรงไหนเพิ่มเติมไหมนี่ความคาดหวังนะครับที่จะต้องให้นิสิตส่งให้ได้ภายในวันที่13พฤศจิกายนนะครับโอเคเนาะแล้วพูดง่ายๆคืออาจารย์ต้อง approve ก่อนวันที่13พฤศจิกายนนะครับนั่นแปลว่าถ้านิสิตอยากจะเผื่อเวลานะเกิดส่งมาแล้วมันไม่ผ่านก็ต้องไปหาใหม่นะครับนิสิตอาจจะส่งมาล่วงหน้า 2-3 วันก่อนหมดเขตก็ได้อาจารย์จะทยอยดูให้ว่าอันนี้ผ่านแล้วถ้ายังไม่ผ่านจะตีกลับให้ไปทำใหม่นะครับผมจะให้ไปหาอันใหม่มานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหมายถึงเพราะว่า13เนี่ยต้องได้รับการอนุมัติด้วยนะคือต้องได้รับการตอบอีเมลกลับว่าเอาอนุมัติแล้วให้ทำอันนี้ได้นะครับเข้าใจแล้วถ้าให้สิทธิ์เขียนอะไรมาแล้วมันดูไม่เข้าเป้าเดี๋ยวผมจะแก้เองหมายถึงว่าเขียนอะไรมาแล้วรู้สึกว่าเออหนูยังไม่แน่ใจหรอกค่ะแต่หนูเขียนมาก่อนดีมากนั่นแหละสิ่งที่จะต้องการเพราะยังต้องการจะอ่านก่อนว่าในหัวเนี่ยคิดอะไรอยู่บ้างแล้วเดี๋ยวจะแก้ให้ว่าอ๋อมันต้องทำอันนี้อันนี้แบบนี้แบบนี้อะไรเงี้ยมันถึงจะเป็นไปได้ถูกไหมครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นของเรื่องโปรเจกต์นะครับโอเคไหมมีคำถามไหมเนี่ยไม่มีจริงหรอน
นะครับถ้าไม่มีคำถามเดี๋ยวก่อนเบรกนะครับเดี๋ยวเบรกเราจะกลับมาเรียนกันอีกสัก40 นาทีเนาะแล้วก็พอละนะครับแต่ก่อนเบรกเนี่ยผมจะเล่าให้ฟังนิดนึงว่าที่เราหยุดไปวันศุกร์นะครับผมต้องบอกก่อนว่าผมเพิ่งลงคลิปใหม่ให้เมื่อเที่ยงนี้นะครับเพราะว่าผมเพิ่งมีเวลาที่จะเอาไปตัดต่อตอนนี้นะครับสิ่งที่เราเรียนไปแล้วเนี่ยก็จะเป็นเนื้อหาบทที่7ก็คืออุ๊บมาแล้วเนอะหน้าจอนะครับก็จะเป็นเนื้อหาบทที่7ก็คือช่วงความเชื่อมั่นและการสังสมมติฐานนะครับซึ่งนิสิตเนี่ยจะไปย้อนดูที่ record lecture ได้นะครับซึ่งผมคิดว่านิสิตที่ไปย้อนดูก็อาจจะมีไม่เยอะหรอกนะครับแต่ว่ารอบนี้เนี่ยนะครับเนื้อหาครึ่งหลังเนี่ยมันจะเริ่มที่ lecture 13ลงมาใช่ไหม13 14 15 16 17ตอนนี้ที่เราเรียนไปแล้วกองนี้นะครับ17เนี่ยเพิ่งออกใหม่เลยเมื่อออกวันนี้เนี่ยเมื่อกี้นะครับตอนที่อาจารย์คืออาจารย์อัดไว้ตั้งแต่วันอาทิตย์เสาร์อาทิตย์แล้วแหละแต่ว่าเพิ่งมีเวลาตัดต่อมาลงให้นะครับก็อาจจะเป็นเรื่องของการทดสอบสมรรถนะของตัว P ต่อแล้วก็กำหนดขนาดตัวอย่างต่อซึ่งอันนี้เดี๋ยวเราจะเว้นให้นิสิตไปดูเองถึงเลคเชอร์17นะครับมันประมาณ39 นาทีเนี่ยนิสิตมีเวลาเมื่อไหร่ค่อยดูก็ได้เพราะว่าเนื้อหามันไม่ได้ต่อเนื่องกับใครนะครับเลคเชอร์17เนี่ยเราก็จะปล่อยค้างไว้เพราะว่าการกำหนดขนาดตัวอย่างเนี่ยจะออกข้อสอบ1ข้อนะครับเพราะฉะนั้นถ้านิสิตไม่ดูก็จะหายไป3คะแนนในข้อสอบนะครับก็คือจะไม่ได้คะแนนข้อนั้นไปแต่ว่าถ้ามีเวลาก็ดูหน่อยแล้วกันนะครับประมาณ39 นาทีดูให้มันแบบผ่านตาว่าต้องใช้สูตรไหนแค่นั้นเองนะครับแต่ว่าหลักๆแล้วเนี่ยโดยองค์รวมของเลคเชอร์13ถึง17ทั้งหมดเนี่ยนะครับผมอยากให้นิสิตได้ไอเดียของการทดสอบสมมติฐานแล้วก็การสร้างช่วงความเชื่อมั่นไปก่อนนะครับพื้นฐานถ้าเข้าใจพวกนี้หมดได้ดีเนี่ยก็จะเอาตัวรอดได้เลยในตอบสแตททั้งหมดนะครับเดี๋ยวเราจะเบรกกันสัก10 นาทีนะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาเรียนต่ออีกสักกระจุกหนึ่งนะครับโอเคปะคือตอนนี้เนี่ยถ้านิสิตเข้าแบ็กบอร์ดนะครับอันนี้สำหรับคนที่มาแล้วนะกลับมาแล้วนะครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าตอนไฟนอลเนี่ยนิสิตถ้านิสิตขี้เกียจที่จะไปลอกสูตรมาจากในเอกสารนะครับนิสิตจะสามารถกด formula final.pdf ตรงนี้ได้นะครับ formula desktop final.pdf อันนี้เนี่ยทางอาจารย์เลวัตเขาก็รวมสูตรเอาไว้ให้สำหรับคือมันเป็นใบสูตรที่เราปกติเราจะแจกตอนสอบไฟนอลอ่ะนะครับแต่ว่าในกรณีนี้เนี่ยนิสิตก็เป็นการสอบน่าจะออนไลน์นะครับเพราะฉะนั้นนิสิตเองก็จะไม่ได้ใบสูตรในข้อสอบนะครับนิสิตก็มีหน้าที่ที่จะสรุปสูตรทุกอย่างด้วยตัวเองนะครับหรือใช้ใบนี้ก็ได้นะครับสิ่งที่เราเรียนไปแล้วเนี่ยก็คือสูตรที่1ก็คือสูตรนี้ c เท่ากับ x bar ลบ mu ส่วนด้วย sigma ส่วน square root n อันนี้เป็นวิธีการคำนวณตัว c คำนวณนะครับเมื่อเราทำการทดสอบค่าเฉลี่ย mu เนาะนะครับในขณะที่เวลาเราทำการทดสอบค่าเฉลี่ยมิวเหมือนกันนะครับเราใช้ t ก็ได้ t เท่ากับ x bar ลบ mu ส่วน s ส่วน square root n นะครับ degree of freedom เป็น n ลบ1ตัวนี้เนี่ยจะใช้ในกรณีที่นิสิตไม่รู้สิกมาถูกไหมอันนี้คือกรณีที่รู้สิกมานะครับหรือประชากรขนาดใหญ่ก็ใช้ตัว c นะครับหรือรู้สิกมาก็ใช้ตัวนี้คือเคสที่จะใช้เบอร์2ก็คือกรณีที่นิสิตไม่รู้สิกมาครับหลักๆคือไม่รู้สิกมาประชากรมีการแจกแจงปกติแล้วก็ขนาดตัวอย่างมีขนาดเล็กนะครับนั่นคือเบอร์2นะครับทีนี้เวลาที่นิสิตทำเรื่องของมิวหรือว่าค่าเฉลี่ยเนี่ยนิสิตก็ตัดสินใจให้ได้ก่อนว่านิสิตจะใช้ c หรือว่าใช้ t เนาะนะครับแล้วทีนี้นิสิตก็ค่อยไปสร้างช่วงความเชื่อมั่นหรือการทดสอบสมมติฐานจากสูตรนี้นะครับถ้าทำช่วงความเชื่อมั่นนิสิตก็ใช้ย้ายข้างให้มิวที่อยู่ตรงกลางนะครับก็จะกลายเป็น x bar บวกลบ c อัลฟาส่วน2 sigma ส่วน square root n ส่วนถ้านิสิตทำทดสอบสมมติฐานนิสิตก็เอาตัวเนี้ยจะเป็น c คำนวณ นะครับในขั้นที่4เป็นในขั้นที่5นะครับนิสิตก็จะสามารถที่จะเอาไปเปรียบเทียบว่ามันตกในบริเวณวิกฤตได้หรือเปล่านะครับในขั้นต่อไปเนาะนั่นคือสูตรที่1กับ2ในกรณีที่คนแบบอยากจะสรุปสูตรนะครับก็จะดูตรงนี้ได้ใครที่เห็นสูตรนี้แล้วบอกว่าจ้านผมยังใช้สูตรไม่เป็นเลยเห็นสูตรนี้ก็ไม่รู้ว่าแท้ๆยังไงอันนั้นเรื่องของนิสิตแล้วครับก็คือนิสิตน่าจะบีฮายเยอะเลยถ้านิสิตยังเป็นอย่างนั้นอยู่นะครับคือเห็นส่วนนี้นิสิตต้องรู้แล้วว่ามันจะเอาไปแทนตอนทำ c คำนวณอันนี้มันจะไปแทนตอนทำ t คำนวณนะครับนั่นคือเซนส์ของการทดสอบสมมติฐานนะส่วนเซนส์ของช่วงความเชื่อมั่นก็คือเดี๋ยวมันจะย้ายข้างไปเป็น x bar บวกลบ c อัลฟาส่วน2 sigma ส่วน square root n นะครับโอเคปะ
ทีนี้สูตรที่3เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการทดสอบความแปรปรวนนะครับก็จะเป็นการใช้ chi square สูตรที่4ก็จะเป็นที่เราเรียนไปเมื่อคราวที่แล้วก็คือช่วงความเชื่อมั่นของ p นะครับอันนี้เป็นประชากรขนาดใหญ่ช่วงความเชื่อมั่นของ p ใช้ตัว c นะครับการแทนปกติมาตรฐานแล้วก็ถ้าเป็นทดสอบของตัว p เนี่ยมันจะกลายเป็นต้องใช้ทวินามนะครับก็คือสิ่งที่เราเรียนไปคราวที่แล้วคือการใช้ p value นะครับก็คือทวินามแล้วก็ p value นั่นเองสูตรที่5เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของขนาดตัวอย่างนะครับซึ่งจะอยู่ในคลิปที่อาจารย์ให้ไปดูเมื่อกี้เลคเชอร์17นะครับก็จะเป็นสูตรที่5นะครับในบทที่7ทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นสูตรที่1สูตรที่2สูตรที่3สูตรที่4สูตรที่5นะครับซึ่งก็จะวนอยู่อย่างเงี้ยแหละนะครับวนถามไปถามมาอย่างเงี้ยนะครับผมนับดีๆแล้วเนี่ยนะครับในข้อสอบไฟนอลเองก็จะต้องมีสูตรละข้อแน่นอนนะครับอันนี้1ข้อ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 แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความยากของหนังสือคืออ่านโจทย์แล้วพุ่งเป้าไปถูกสูตรก็พอนะครับว่าจะเอาสูตรไหนเห็นมั้ยครับซึ่งอย่างที่ผมบอกว่ามันยากที่ว่านิสิตดูก่อนว่านิสิตจะใช้พารามิเตอร์อะไรคือกำลังทำไงกับพารามิเตอร์อะไรนะครับพอรู้แล้วว่าทำไงกับพารามิเตอร์อะไรก็ค่อยดูว่าจะใช้สูตรไหนแล้วเขาถามช่วงหรือว่าถามการทดสอบนะครับเพราะฉะนั้นถ้านิสิตเนี่ยย้อนกลับไปดูที่แบ็คบอร์ดเราแล้วนิสิตลองโหลดตัวเอกสารประกอบการเรียนทั้งหมดขึ้นมานะครับแล้วนิสิตจะเห็นว่าตอนนี้บทที่7เนี่ยนิสิตจะเริ่มทำโจทย์ท้ายบทได้แล้วนะครับสำหรับคนที่พร้อมแล้วเนี่ยนะครับเพราะเราเรียน 7.2 ไปแล้ว 7.3 ไปแล้ว 7.4 ไปแล้ว 7.5 ซึ่งอยู่ในคลิปไปแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะแรปอัพ 7.6 นิดนึงแล้วก็จะปิดบท7เลยนะครับแล้วนิสิตก็จะเริ่มทำแบบพื้นฐานได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยววันศุกร์เราจะมาขึ้นบทที่8กันนะครับทีนี้เรามาดูกันก่อนว่าแบบฝึกหัดลักษณะมันเป็นยังไงนะครับตัวอย่างที่20เห็นแล้วนะครับเช่นแบบสมมุติผมสุ่มมาเลขหนึ่งนะครับสมมุติผมอยากได้เลขสมมุติข้อ7แล้วกันนะครับจากการเก็บข้อมูลเวลาที่ใช้กับหน้าจอมือถือหรือแท็บเล็ตของเด็กระดับมัธยมศึกษาปีที่4จำนวน16คนที่สุ่มจากโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศได้เวลาเฉลี่ยเป็น402นาทีก็คือ6ชั่วโมง42นาทีนะครับแล้วก็ส่วนเบนมาตรฐานเป็น12นาทีน้อยมากเลยเนาะถึงมาตรฐานนะครับถ้ากำหนดให้ข้อมูลมีการแจกแจงปกติจงสร้างช่วงความเชื่อมั่น 99% ของความแปรปรวนที่กับเวลาที่ใช้ของความแปรปรวนเวลาที่ใช้ในหน้าจอมือถือหรือแท็บเล็ตอย่างเงี้ยเวลานิสิตอ่านโจทย์ปุ๊บเวลาที่นิสิตทำวิธีทำจริงๆนะครับนิสิตอาจจะต้องพร้อมที่จะสรุปเลยว่าข้อมูลที่เขาให้มามีอะไรบ้างสมมุติถ้าเป็นผมนะมาถึงผมก็จะบอกเลยว่าn เป็น16เพราะเรารู้แล้วว่าเราสุ่มหยิบมา16คนเวลาเฉลี่ยเป็น402แปลว่าผมรู้แล้วว่า x bar เป็น402นะครับแล้วก็ส่วนเบนมาตรฐานเป็น12 s เป็น12อันเนี้ยไม่ใช่ซิกมาเพราะว่าเราสุ่มตัวอย่างมาแล้วแล้วเราถึงจะรู้ว่าอันนี้คือ x bar อันนี้คือ s ทีนี้นิสิตเล็งก่อนว่าพารามิเตอร์หรือว่าสิ่งที่เขาสนใจที่เขาถามในโจทย์มันคืออะไรอันนี้เขาถามความแปรปรวนเห็นป่ะเขาถามความแปรปรวนแปลว่าเขากำลังเล่นกับซิกมาอยู่คือเขาถามช่วงความเชื่อมั่น 99% ของความแปรปรวนอ้าวเฮ้ยแปลว่าเอ็งอยากได้ซิกมานะแปลว่าถ้ามันเป็นสูตรความแปรปรวนของซิกมาเนี่ยมันคือสูตรที่3ในแป๊บนึงนะปิดอันนี้ก่อนนะครับมันคือสูตรที่3นี่ไงสูตรนี้นะครับนี่คือสูตรความแปรปรวนเนี่ยนะครับแล้วนิสิตก็ไปสร้างซิกก็ไปเล็งเลยว่าอ๋อแล้วถ้าเรารู้แล้วว่ามันเป็นความแปรปรวนแล้วก็ใช้สูตรที่3เนาะแล้วก็จะสร้างช่วงความเชื่อมั่นยังไงล่ะก็กลับไปดูในเลคเชอร์ซึ่งนิสิตอาจจะเขียนสูตรเอาไว้ข้างๆแล้วว่าถ้าเจอความแปรปรวนช่วงความเชื่อมั่นใช้อะไรเดี๋ยวผมขอลบไอ้บ้านนี้ก่อนนะครับมันติดเอาลากขึ้นไปแล้วกันนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออ๋อแสดงว่ามันอยู่หัวข้อ 7.3 ว่ะก็ขึ้นไปหัวข้อ 7.3 เพราะว่าเขากำลังสนใจพารามิเตอร์ความแปรปรวนขึ้นไปเจอยัง 7.3 เนี่ย 7.3 นะครับเฮ้ยอันนี้นี่เองเพราะฉะนั้นเรารู้แล้วเนี่ยเรากำลังจะสร้างช่วงความเชื่อมั่นของซิกมาเนาะเพราะฉะนั้นไล่อยู่เลยครับช่วงความเชื่อมั่นของซิกมาอยู่ตรงไหนนี่ไงเจอละใช้สูตรนี้มีหน้าที่เอา n เป็น16ประยัดนะครับ s เป็น12ประยัดตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ chi square นี่สิก็เปิดตาราง chi square ออกมาใช่ไหมครับเดี๋ยวขออนุญาตเขียนตรงนี้ก่อนนะครับอยากได้ช่วยนิสิตนิดหนึ่งตรงนี้นิสิตก็ไปเปิดตาราง chi square ออกมาครับ
ตารางไชสแควร์เนี่ยเลขเนี้ยไปเปิดตารางไชสแควร์มาที่เราใช้อัลฟาเป็นเท่าไหร่เอ่ยข้อเมื่อกี้เขาใช้ 99% ใช่ไหมถ้า 99% ก็แปลว่าอัลฟาเป็น 0.01 ใช่ไหมครับเพราะว่า 99% นี่สิก็เทียบเอาถ้า 95% ที่อัลฟาเป็น 0.05 99% อัลฟาก็จะเป็น 0.01 นะครับแล้วนี่สิก็แทน n ลบ1เป็น15เพราะว่า n คือ16นะครับก็คือไปเปิดตัวอันนี้คือตัว new ของนิสิตคือไปเปิดไคตารางไคสแควร์ที่อัลฟา 0.01 n ลบ1เป็น15ออกมานะครับตรงนี้นิสิตเวลาไปเปิดนิสิตต้องเปิด 0.005 นะครับเพราะมันหาร2อยู่กับตัวนี้นิสิตต้องเปิด 0.995 นะครับพอนิสิตเปิดตารางเอาไคสแควร์มาได้นิสิตก็จะได้2ค่าตรงนี้ใช่ไหมครับนิสิตก็จะได้ n ลบ1ตรงนี้ได้มาแล้วนี่ก็มีรู้ตรงนี้แล้วก็ s กำลัง2ก็คือตรงนี้12 402นี่ก็คือค่าลอกนั่นเองเราไม่ได้ใช้อะไรอีกต่อนะครับเนี่ยก็จะได้ช่วงความชุ่มมันออกมาที่จะเห็นว่าการทำงานมันจะเป็นอย่างเงี้ยวนไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมลองดูอีกข้อหนึ่งนะครับบทที่7ตอนนี้เริ่มทำได้เลยบอกแค่นี้แหละใครเริ่มทำไปแล้วเนี่ยนะครับดีมากใครยังไม่เริ่มทำเนี่ยนะครับก็นิสิตลองคิดดูแล้วกันว่านิสิตจะทำทันไหมไฟนอลถ้าเกิดว่านิสิตไม่เริ่มฝึกแต่ตอนนี้นะครับสมมติผมลองข้อต่อมาอ่ะลองดูข้อ8ต่อเลยนะครับอันนี้เป็นทดสอบสมมติฐานบ้างสมมติเราลองดูว่าเครื่องกดกาแฟอัตโนมัติถูกกำหนดให้ปล่อยกาแฟโดยเฉลี่ย7แก้ว7ออนซ์ต่อแก้วนะครับคือโดยเฉลี่ยแล้วมันจะต้องมี7ออนซ์ต่อแก้วแหละแต่ในการทดสอบความแม่นยำของเครื่องเนี่ยเราลองกดกาแฟจากเครื่องเนี่ย10รอบนะครับเราพบว่าเราได้กาแฟต่อแก้วค่าเฉลี่ยเป็น 7.1 ออนซ์นะครับส่วนมาตรฐานเป็น 0.12 อ่ะหมูกูละทั้งนั้นเราก็ได้ละเป็น10นะครับแล้วก็x bar เป็น 7.1 s เป็น 0.12 นะครับจงทำการทดสอบสมมติฐานที่เหมาะสมเพื่อทดสอบว่าค่าเฉลี่ยที่แท้จริงของกาแฟที่ปล่อยออกมามีค่าต่างจาก7ออนซ์หรือไม่ที่ระดับนี้ทำคือ 0.5 แปลว่าข้อนี้ถามทดสอบสมมติฐานพารามิเตอร์อะไรที่สนใจอยู่เล็งตรงนี้ก่อนพารามิเตอร์อะไรค่าเฉลี่ยความแปรปรวนหรือสัดส่วนในข้อนี้เป็นค่าเฉลี่ยไงพอเป็นค่าเฉลี่ยก็อ๋องั้นก็แปลว่าเราสามารถทำการทดสอบสมมติฐานได้เลยสเต็ป1ที่ผมขอไปเขียนอีกที่นึงนะจะได้มีที่นะครับสเต็ป1ก็คือก็เขียนสิก็เป็น h0 อันนี้ผมพิมพ์ตัวห้อยไม่ได้นะครับ h0 ก็คือ mu เท่ากับ7 h1 แย้งกับ h1 ก็คือ mu ไม่เท่ากับ7ขอเขียนว่า not equal แล้วกันนะครับมันพิมพ์ไม่ได้นอกอีกข้อถูก7อะไรอย่างเงี้ยนะครับจริงก็ทำไล่ไปเนี่ยแล้วก็สเต็ป2อ่ะฉันเซตและอัลฟาเป็น 0.05 อะไรเงี้ยทำตามที่เราเรียนในห้องเลยทำไล่ไปให้หมดเลยนะครับเนี่ยจนกระทั่งครบอ่ะนะครับไล่ไปนะครับทีนี้มันจะไปหนักใจตอนสเต็ป4เนาะเพราะว่าสเต็ป4นี่สิต้องเลือกว่าจะเอา C หรือว่า T ใช่ป่ะเพราะมันเป็นการแจกแจงของค่าเฉลี่ยจะเอาอะไรนะครับนิสิตก็ดูนิดนึงว่าอ๋อ n น้อยไม่รู้ซิกมาประชากรมีการแจกแจงปกติเขาก็ให้มาด้วยเนาะเมื่อกี้คุณมันจะให้มาตอนนี้ไงข้อมูลมีการแจกแจงปกตินะครับเพราะฉะนั้นโอ้ใช้ทีนะครับข้อนี้เราก็จะใช้ทีมันลบไม่ได้นะครับแต่เราจะใช้ทีนะเราใช้ทีนะครับแล้วพอเราใช้ทีปุ๊บนิสิตก็คำนวณทีเทสออกมาแล้วก็มาดูว่าตกลงเรียลิตี้หรือเปล่าแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยถ้าคะแนนฟรีๆไปเนาะคือมันจะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยนะครับบทที่7นิสิตลองทำดูนะครับลองทำดูแล้ว อย่างบางข้อก็จะเป็น P นะครับผมอย่างข้อไหนที่นิสิตอ่านแล้วเป็นสัดส่วนก็จะเป็น P นะมันจะอยู่อย่างเช่นข้อนายประจักษ์เนี่ยก็เป็นนายประจักษ์เป็นเจ้าของโรงงานผลิตยาย้อมผมใช่ป่ะนายประจักษ์อ้างว่ายาย้อมผมสีดำรหัส BK เนี่ยมีผู้ใช้แล้วให้ผลดีมากกว่า 80% โอเคก็คือพูดง่ายๆคือจะกำลังจะทำ p เท่ากับ 0.8 แย้งกับ p มากกว่า 0.8 นะครับแล้วนิสิตก็สุ่มตัวอย่างมาได้20คนเนาะแล้วก็เจอผู้ที่ให้ผลดี15คนนิสิตก็แปลว่าจริงๆแล้วนิสิตกำลังจะทำการทดสอบสมมติฐานของ p อ่ะนะครับโดยที่ทำ p เท่ากับ 0.8 แย้งกับ p มากกว่า 0.8 นะครับแล้วก็ใช้ x เป็น15 n เป็น20แล้วนิสิตก็คำนวณ p value ออกมาโดยใช้การแจกแจงเทอร์มินาลข้อ14อันนี้มีคนแจ้งมาแล้วต้องขอบคุณสิบประวิทย์ใช่ไหมครับชื่อสิบประวิทย์แล้วที่แจ้งมาว่าเหมือนตรงนี้มันผิดนะครับมันต้องเป็นเลข80นะครับเดี๋ยวตรงนี้ใครทำก็แก้ไปเลข80ได้เลยนะครับ
ว่ามันจะต้องสอบพร้อมกับอันนี้นะครับโอเคก็ไม่มีอะไรมากนะครับนี่ไปลองทำดูได้เลยสำหรับใครที่พร้อมแล้วทีนี้ข้อที่18 10ข้อที่เขาถามขนาดตัวอย่างทั้งหมดเนี่ยต้องใช้ตัวอย่างเท่าไหร่ต้องใช้ตัวอย่างเท่าไหร่ก็คือข้อ16ลงไปเดี๋ยวผมดูก่อนนะข้อ16ลงไปเนี่ย16 17 18 19พวกนี้ลงไปนะครับจะอยู่ในเลคเชอร์17ก็คือนี่ต้องไปดูคลิป A 40นาทีของผมก่อนไม่งั้นนี่เสียทำไม่ได้นะครับเพราะว่า16 17 18 19เนี่ยมันจะเป็นในลักษณะที่นิสิตต้องเลือกว่าจะใช้สูตรไหนจ้ะนะครับก็จะเป็นเบอร์5ซึ่งเราอัดคลิปไว้ให้นิสิตแล้วประมาณ30นาทีนะครับไปเดี๋ยวไปดูให้เรียบร้อยแล้วกันนะครับก็จะออก1ข้อนะครับนี่ไม่รู้ว่าสูตรไหนจะออกนะครับทุกปีก็จะสลับบางปีก็จะอันนี้บางปีก็จะอันนี้บางปีก็จะอันนี้อะไรเงี้ยขึ้นอยู่กับบริบทของโจทย์ว่าเขาถามอันไหนนะครับแค่นี้นิสิตก็น่าจะได้ประมาณ30เดือนของสอบแล้วนะครับทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือท้ายที่สุดเดี๋ยววันนี้เราจะใช้เวลาอีกขอแค่15นาทีหรือประมาณถึง20นาทีนะครับเราจะคุยกันเรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องของความผิดพลาดประเภทที่1แล้วก็ความผิดพลาดประเภทที่2หัวข้อ 7.6 เพื่อที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะทําโจทย์ท้ายบทให้ได้ครบทุกข้อนะครับข้อท้ายๆมันจะเป็นเรื่องความผิดพลาดประเภทที่1และประเภทที่2นะครับอ่ะแล้วเดี๋ยววันศุกร์เราจะมาขึ้นบทที่8กันนะครับว่ามันคืออะไรนะครับอ่ะขออนุญาตกลับไปที่สไลด์นะครับอดทนหน่อยนะแค่15นาทีนะครับใครที่อยู่ตรงนี้เนี่ยยังอยู่นะครับไม่ได้ไปไหนช่วยลงชื่อให้อาจารย์หน่อยนะครับขอดูหน่อยว่าหน้าไหนที่เข้าเรียนบ้างหน้าไหนที่ไม่เข้าเรียนนะครับใครที่อยู่ช่วยลงชื่อให้หน่อยนะตอนนี้นะครับในแชทนะทีนี้ขออนุญาตแป๊บนึงเดี๋ยวจะกลับไปแชร์สกรีนตรงนี้นะครับขออีกแป๊บเดียวนะครับเราจะเรียนหัวข้อ 7.5 ให้จบคือบท7นะครับผมค่อนข้างคาดหวังนะว่าจะทำได้นะครับเพราะว่าเราใช้เวลาตรงนี้กันนานมากเลยนะในการคุยเรื่องช่วงกับทดสอบนะครับโอเคนะครับก็ท้ายที่สุดแล้วนะครับอันนี้เป็นหัวข้อสุดท้ายของบทนี้แล้วนะครับ 7.6 อย่างที่ผมเล่าให้ฟังว่าผมข้าม 7.5 มาเพราะมันอยู่ในคลิปก่อนหน้านี้ไปแล้วนะครับนิสิตยังไงก็ไปย้อนดูแล้วกันนะครับสำหรับคนที่มีเวลาเมื่อไหร่ก็ดูเมื่อนั้นนะครับทีนี้สุดท้ายเราจะเหลือติ่งตรงนี้อยู่3หน้านะครับเดี๋ยวผมจะเล่า3หน้านี้ให้เสร็จจะได้จบคลาสเลยวันนี้นะครับหัวข้อ 7.6 ก็คือเรื่องของความผิดพลาดประเภทที่1แล้วก็ความผิดพลาดประเภทที่2นิสิตบางคนน่ะอาจจะสงสัยว่าอาจารย์ที่เรานั่งเซตกันว่าอัลฟาเป็น 0.05 เนี่ยมันคืออะไรวะอาจารย์บางคนก็สงสัยว่าทำไมเราต้องเซตอัลฟาเป็น 0.05 ด้วยทำไมเลขนี้มันถึงเป็นเลขที่แบบทุกคนใช้ทำไมเวลาอาจารย์พูดในยะสำคัญในการทดสอบสมมติฐานเนี่ยต้องเป็นเลขนี้หรือว่ามันคือเลขอะไรกันแน่ทำไมอัลฟาตัวนี้คืออะไรนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟัง15นาทีตรงนี้ว่ามันคืออะไรนะครับคืออย่างนี้ครับนิสิตเวลาที่นิสิตทำการทดสอบสมมติฐานน่ะมันนิสิตไม่รู้ค่ามิวที่แท้จริงถูกไหมแต่นิสิตไปทำการทดสอบสมมติฐานว่านิสิตอ่ะจะยอมรับเทสศูนย์หรือว่าจะไม่ยอมรับคือนิสิตไม่รู้มิวที่แท้จริงนิสิตก็เลยไปทำการทดสอบสมมติฐานว่า let's say ว่ามิวเท่ากับ1หรือเปล่าแย้งกับมิวไม่เท่ากับ1หรือเปล่าแล้วนิสิตก็เลือกที่จะเชื่อในอันหนึ่งจากตัวอย่างที่นิสิตมีอยู่ซึ่งการตัดสินใจของนิสิตเนี่ยมันอาจจะผิดพลาดได้นะครับในกรณีที่ h 0เป็นจริงเนี่ยถ้า h 0เป็นจริงเนี่ยเราย่อมอยากยอมรับมันใช่มั้ยฮะถ้าเกิดว่า h 0เป็นจริงแล้วนิสิตยอมรับมันเนี่ยแปลว่านิสิตตัดสินใจถูกก็คือนิสิตจะทำนิสิตก็ตัดสินใจได้ถูกต้องนะครับก็แปลว่านิสิตไม่ได้ทำอะไรผิดโอเคแต่ถ้าเกิดว่าเฮ็ดศูนย์เป็นเท็จเฮ็ดศูนย์เป็นเท็จนะครับนิสิตปฏิเสธมันนิสิตก็ไม่ได้ทำอะไรผิดนิสิตก็จะแฮปปี้นะครับมันจะมีอยู่2กรณีที่เป็นไปได้ที่นิสิตตัดสินใจแล้วมันพลาดก็คือกรณีที่เฮ็ดศูนย์เป็นจริงแต่ว่านิสิตไปเลือกที่จะปฏิเสธมันนิสิตตัดสินใจพลาดแบบเนี้ยการตัดสินใจพลาดแบบนี้เรียกว่า type one errorคือความผิดพลาดประเภทที่1คือ h 0เป็นจริงอ่ะแต่ว่านิสิตไปปฏิเสธมันอีกอันนึงก็คือ h 0เป็นเท็จแต่ว่านิสิตไปยอมรับมันคือจริงๆแล้ว h 0มันไม่จริงนะแต่ว่าด้วยตัวอย่างที่เราหยิบมาเราพลาดเราไปยอมรับมันอันนี้คือ type 2 error คือพลาดแบบ h 0ไม่เป็นจริงแต่ว่าไปยอมรับมันทีนี้นิสิตจะเห็นว่าในการทำงานบนโลกจริงอ่ะเราจะไม่อยากให้ type 1กับ type 2 error มันเกิดถูกมั้ยครับเราย่อมอยากจะให้มันเป็นเคสที่เราไปได้หน้ายิ้มก็คือเราตัดสินใจได้ถูกต้องทีนี้เพื่อให้เรามั่นใจว่า type 1 error เนี่ยมันจะเกิดน้อยมาก type 2 error เนี่ยมันจะเกิดน้อยมาก
คือเราอยากจะได้ความมั่นใจอะว่าเราจะตัดสินใจพวกนี้ไม่พลาดนะครับเขาก็เลยบอกว่าให้กำหนดตัวอัลฟาขึ้นมาอันนี้เป็นความน่าจะเป็นที่จะปฏิเสธ H0 เมื่อ H0 เป็นจริงเพราะฉะนั้นความหมายก็คืออัลฟาเนี่ยจะเป็นความน่าจะเป็นที่เราจะทำความผิดพลาดประเภทที่1ซึ่งส่วนมากจะถูกกำหนดไว้เป็น 0.05 การที่นิสิตกำหนดอัลฟาเป็น 0.05 เนี่ยแปลว่านิสิตกำหนดเอาไว้ว่าเราจะทำการตัดสินใจโดยที่เราจะแคปความผิดพลาดประเภทที่1เอาไว้เนี่ยให้ได้มากสุดแค่ 0.05 คือการตัดสินใจของเราอ่ะมันต้องมีผิดพลาดบ้างแหละอย่างเช่นนิสิตจะสนใจว่าคนในจุฬาเนี่ยน้ำหนักเฉลี่ยเป็นเท่าไหร่สมมุตินิสิตเชื่อว่ามิวเท่ากับ70แย้งกับมิวน้อยกว่า70อย่างเงี้ยนิสิตอยากรู้ว่าเฮ้ยน้ำหนักคนในจุฬาเนี่ยอันไหนมันควรจะเป็นอันที่เชื่อมากกันคือถ้านิสิตสุ่มทั่วไปแล้วคือสมมุติว่าที่แท้จริงแล้วมันน้อยกว่า70สมมุตินะที่แท้จริงมันน้อยกว่า70สมมุติว่าเป็นอย่างนั้นอยู่อะไรอย่างเงี้ยสมมุติว่าขอโทษทีสมมุติเอาแบบนี้กันเลยสมมุติว่าH0เป็นจริงก็คือสมมุติว่าที่แท้จริงแล้วมิวเท่ากับ70อย่างเงี้ยนะครับแต่ว่านิสิตอ่ะไปสุ่มตัวอย่างมาพลาดเช่นแบบไปสุ่มตัวอย่างของนักวิ่งของจุฬามาหมดเลยปรากฏว่าไอ้นักวิ่งทุกคนแม่งผอมหมดเลย45กิโลบ้าง51กิโลบ้าง47กิโลบ้าง48กิโลบ้างทุกแซมเปิลที่นิสิตได้มามันผอมหมดเลยอ่ะซึ่งมันแปลว่านิสิตอ่ะคืออันนี้มันมาจากการสุ่มตัวอย่างไม่ดีนะครับนิสิตก็เลยที่ไปปฏิเสธมันทั้งที่จริงๆแล้วเฮดสูตรมันเป็นจริงนะคือมีวันเป็น70อยู่นะครับแล้ววันนิสิตไปยอมไปปฏิเสธมันอ่ะเพราะว่านิสิตได้ตัวอย่างมานิสิตก็ต้องสรุปจากตัวอย่างเฮ้ยทำไมคนในจุฬามันผอมจังเลยวะเราก็เลยสรุปว่าเราปฏิเสธดีกว่านะครับเราไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเพราะฉะนั้นเราจะกำหนดเลยว่าขอนะให้ไทวันเออร์คือเมื่อเฮดสูตรเป็นจริงแล้วเราปฏิเสธมันเนี่ยขอให้มันเรียกว่าความน่าจะเป็นที่จะเกิดไทวันเออร์เนี่ยเรียกว่าอัลฟาแล้วเรากำหนดเลยว่าอัลฟาขอแคปไว้ที่ 0.05 อย่าผิดพลาดไปมากกว่านี้เพราะฉะนั้นอัลฟายิ่งน้อยเนี่ยยิ่งดีถูกไหมครับอัลฟายิ่งน้อยคือยิ่งดีเพราะว่าแปลว่านิสิตจะเชื่อมั่นได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้อัลฟา 0.05 เนี่ยมันก็จะไปตรงกับความเชื่อมั่น 95% ถ้านิสิตใช้อัลฟาเป็น 0.01 มันก็จะไปตรงกับความเชื่อมั่น 99% นะครับยิ่งนิสิตใช้อัลฟาลดลงมากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยความเชื่อมั่นนิสิตก็จะมากขึ้นเรื่อยเพราะเหมือนนิสิตกำลังกดให้ไทวันแอร์เริ่มมันต่ำลงไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วอ่ะนะครับนิสิตจะไม่อยากให้ก็จะมีคนถามว่าอาจารย์แล้วทำไมไม่ให้ไทวันแอร์เริ่มเป็นศูนย์ไปเลยคือไทวันแอร์เริ่มเป็นศูนย์ไม่ได้ครับถ้าไทวันแอร์เริ่มถ้ามันน้อยมากๆเนี่ยมันจะไปทำให้ไททูแอร์เริ่มมันเพิ่มขึ้นคือในโลกแห่งความเป็นจริงอ่ะนิสิตไม่สามารถที่จะกดไทวันแอร์เริ่มให้ต่ำลงไปมากได้เพราะว่าไทวันกับไททูแอร์เริ่มเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันอยู่ถ้านิสิตกดให้ไทวันเออร์มันต่ำเมื่อไหร่ไททูเออร์จะสูงขึ้นทันทีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องการจุดที่บาลานซ์ที่ทำให้ไทวันเออร์มันน้อยด้วยแต่ไททูเออร์ก็ยังไม่เยอะไปนะครับจุดนั้นเนี่ยคนส่วนมากจะแอสซูมว่ามันคือ 0.05 คือพยายามบอกว่าเฮ้ยขอนะให้ไทวันเออร์เป็น 0.05 นะครับแล้วก็ไททูเออร์เนี่ยก็จะเป็นความน่าจะเป็นที่จะยอมรับให้ศูนย์เมื่อให้ศูนย์เป็นจริงนะครับ1ลบเบต้าตัวนี้นะครับหรือ1ลบความผิดพลาดประเภทที่2ก็จะถูกเรียกว่า power of the test นะครับเดี๋ยวเราคุยกันมาเยอะแล้วเดี๋ยวเราจะดูตัวอย่างการคำนวณอัลฟานะครับโจทย์ที่จะเห็นนิสิตจะเห็นต่อไปนี้จะไม่ใช่โจทย์ที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบสมมติฐานนะครับแต่จะเป็นโจทย์ที่เราจะลองคำนวณอัลฟาจากสิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้ว่าเป็นเท่าไหร่คือมันจะเป็นคนละเรื่องกับที่เราเรียนก่อนหน้านี้คือเราจะฟิกไว้เลยว่าเราจะเอาอัลฟาเท่าไหร่นะครับแต่ในบางกรณีเนี่ยนิสิตจะคำนวณอัลฟาได้จากเกณฑ์การตัดสินใจที่นิสิตมีอยู่เดี๋ยวนิสิตลองดูแล้วกันนะครับ2ตัวอย่างแล้วเลิกเลยนะครับตัวอย่างที่ 7.6.1 นะครับเขาบอกว่าบริษัทผลิตครีมกันแดดยี่ห้อ1เขาอ้างว่ามี 5% ของประชากรที่ใช้ครีมเราจะแพ้ทาดาเนี่ยเป็นนิสิตคนหนึ่งเขารู้สึกว่าคำกล่าวอ้างนี้ไม่จริงนะเขาคิดว่าเปอร์เซ็นต์ที่ของคนที่แพ้ครีมเนี่ยจะต้องสูงกว่า 5% ทาดาก็เลยให้ P เนี่ยแทนสัดส่วนที่แท้จริงของคนที่แพ้ครีมแล้วทาดาก็ตั้งสมมติฐานเอาไว้ว่าสมมติฐานหลักก็คือ P เท่ากับ 5% คือ P เท่ากับ 0.5 แย้งกับสมมติฐานทั้งเรื่องคือ P มากกว่า 0.5 นะครับทาดากำลังอยากจะทดสอบสมมติฐานตัวเนี้ยว่าอันนี้กับอันนี้เนาะอันไหนมันควรจะเชื่อไหนนะครับทีนี้ทาดาเขาก็บอกว่าทาดาเขาหยุ่มสุ่มตัวอย่าง30คนขึ้นมาให้ลองใช้ครีมกันแดดนะครับ
แล้วเกณฑ์ที่ทาดาจะใช้ก็คือว่าถ้าทาดาเนี่ยพบว่ามีมากกว่า3คนที่แพ้เนี่ยเขาจะส่งอีเมลไปร้องเรียนเลยว่าคุณโกหกนะครับก็คือเกณฑ์ในการปฏิเสธสมมุติฐานหลักของเขาเนี่ยก็คือเจอ3คนขึ้นไปเจอมากกว่า3คนขึ้นไปนะครับที่แพ้นะครับจงหาความน่าจะเป็นความผิดพลาดประเภทที่1โอเคซึ่งโจทย์ดูค่อนข้างซับซ้อนนะครับนิสิตคือโจทย์ดูแบบแอบแบบเป็นลักษณะของคอนเท็กซ์ที่นิสิตต้องตีความนิดนึงแต่ว่าถ้านิสิตลองสังเกตดีๆผมจะลองเขียนออกมาให้ดีๆนะครับเราจะให้ x เป็นจำนวนคนที่แพ้ครีมกันแดดจากตัวอย่าง30คนนะครับคือจากตัวอย่าง30คนเนี่ยเราจะให้ x เนี่ยนับจำนวนคนที่แพ้นะครับทีนี้ปรากฏว่าเราก็จะสามารถคำนวณอัลฟาหรือว่าความผิดพลาดประเภทที่1ได้คือ probability ที่เราจะปฏิเสธh0 นะครับเมื่อ h0 เป็นจริงนะครับก็คือเราจะดูว่าเมื่อ h0 เป็นจริงเนี่ยเรามีโอกาสที่จะปฏิเสธมันเท่าไหร่นะครับทีนี้เราลองคํานวณดูนะครับอันนี้มันคือความน่าจะเป็นที่เมื่อ h0 เป็นจริงก็คือเมื่อ p เท่ากับ 0.05 นะครับถูกมั้ยล่ะก็ h0 เป็นจริงก็คืออันเนี้ยเมื่อ h0 เป็นจริงก็คือเมื่อ p เท่ากับ 0.05 โอกาสที่นิสิตจะปฏิเสธมันเป็นเท่าไหร่นะครับการที่นิสิตจะปฏิเสธมันก็คือนิสิตเจอมากกว่า3คนที่แพ้นะครับในตัวอย่าง30คนเพราะฉะนั้นเนี่ยเรากำลังหาความน่าจะเป็นที่ x มากกว่า30นะครับเมื่อ p เท่ากับ 0.05 เอ้ยไม่ใช่30ครบที่3เมื่อ p เท่ากับ 0.05 นะครับทีนี้นิสิตได้ตัวนี้ออกมาเนาะนิสิตก็สังเกตสิว่า x ตอนนี้นะครับมันกำลังนับจำนวนคนที่แพ้จาก30คนเพราะฉะนั้นตอนนี้ x เป็นการแต่งแจงทวินามถูกไหมเป็นไบโนเมียลนะครับn เป็น30แล้วก็ p นะครับซึ่งในที่นี้นิสิตจะเห็นว่านิสิตได้ p เป็น 0.05 n เป็น30ละเพราะฉะนั้นเนี่ยนิสิตก็จะสามารถหา probability ตัวนี้ได้ที่ x มากกว่า3นะครับหรือง่ายก็คือต้องไปทำเป็น1ลบ probability ที่ x น้อยกว่าหรือเท่ากับ3 given that p เท่ากับ 0.05 นะครับก็คือกลับด้านมันเนาะเหมือนที่เราเรียนตอน probability ความน่าจะเป็นในครึ่งแรกนะครับตัวนี้นิสิตก็ใช้ r ยิงมานะครับก็คือ p binomสามคอมมาสามสิบคอมมา 0.05 นะครับสิบเอาหนึ่งหักออกตึ้งก็จะออกมาเป็น 0.0608 เลยนะครับซึ่งเป็นคำตอบของนิสิตเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราตั้งเกณฑ์ว่าเจอมากกว่า3คนแล้วที่แพ้เนี่ยแล้วเราจะปฏิเสธสมมติฐานหลักก็คือส่งอีเมลไปร้องเรียนเนี่ยเราจะทำความผิดพลาดประเภทที่1เนี่ยโดยเฉลี่ยประมาณ 6% of the time ก็คือเราทำความผิดพลาดประเภทที่1ประมาณ 6% ต่อโดยทั่วไปอ่ะนะครับนี่คือวิธีการคำนวณความน่าจะเป็นของความผิดพลาดประเภทที่1นะครับซึ่งโดยทั่วไปแล้วก็ถามว่าเป็นข้อง่ายหรือข้อยากในข้อสอบก็จะเป็นข้อยากนะครับเพราะว่านิสิตส่วนมากจะทำได้แค่ช่วงความเชื่อมั่นกับการทดสอบสมมติฐานแต่เรื่องนี้จะแทรกมาข้อนึงซึ่งปกติแล้วส่วนใหญ่นิสิตไม่ค่อยทำกันนะครับเพราะว่านิสิตอาจจะอ่านหนังสือไม่ทันตอนไฟแนลก็เลยอ่านแต่พาที่ง่ายก่อนนะครับข้อนี้อาจจะเป็นพาร์ทที่โหดหน่อยสำหรับเด็กปีบวกแล้วก็เอนะครับแต่ว่ามันจริงๆแล้วมันไม่ยากอ่ะนิสิตก็แค่ใช้ตัวอัลฟาเนี่ยเป็นตามนิยามที่นิสิตตั้งนะครับเป็นตามที่นิสิตตั้งตรงนี้เสร็จแล้วนิสิตพยายามอ่านโจทย์ดีๆว่าอะไรคือ h0 เป็นจริงอะไรคือปฏิเสธแล้วนิสิตก็คำนวณออกมานะครับตอนนี้สอบจะเป็น open book เพราะฉะนั้นคีย์เวิร์ดเนี่ยของนิสิตก็คือถ้านิสิตอ่านโจทย์แล้วเจอคำว่าความผิดพลาดประเภทที่1ปุ๊บมันเล็งเซกชันนี้เลย7.6 นะครับเพราะมันคือเซกชันที่เราจะสอนวิธีคำนวณตัวอัลฟานะครับแต่ว่าอย่างที่บอกการทำงานในชีวิตจริงเราไม่คำนวณอัลฟาแบบนี้นะครับคือเราจะเซตไปเลยอัลฟาเป็น 0.05 นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันคำนวณได้ถ้าเกิดว่านิสิตรู้เกณฑ์ในการปฏิเสธของนิสิตนะครับเดี๋ยวเราดูอีกข้อหนึ่งแล้วกันเนาะข้อที่สุดท้ายของวันนี้นะครับ 7.6.4 นะครับเรากำหนดให้เวลาที่ใช้ในการจอดรถหน่วยเป็นนาทีที่ตลาดสดกลางมีการแจกแจงปกติความแปรปรวน81นาทีกำลัง2ผู้ดูแลลานจอดรถตลาดสดกล่าวอ้างว่าลูกค้าเนี่ยใช้เวลาจอดโดยเฉลี่ย30นาทีนะครับอันนี้คือผู้ดูแลนะแต่เจ้าของตลาดเนี่ยคาดว่าลูกค้าใช้เวลาจอดรถนานกว่า30นาทีแปลว่ามันทะเลาะกันแล้วไอ้2คนเนี้ยนะครับมีคนนึงเชื่อว่า30นาที
ต่เจ้าของตลาดบอกว่าเฮ้ยเฮ้ยมากกว่า30นาทีว่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเขากำลังเล็งในการทดสอบสมมติฐานนี้อยู่ว่าเฮ้ยเองจะทำเท่ากับจอดรถเฉลี่ย30นาทีหรือเองจะเอามากกว่า30นาทีนะครับทีนี้เขาก็เลยไปสุ่มตัวอย่างขึ้นมา12คันอ่ะเดี๋ยวผมด้วยความที่ผมเป็นคนชอบเขียนอะไรแบบนี้นะครับก็คือเขียนติดเอาไว้เลยนะครับจะได้ไม่ลืมว่าเขาให้อะไรมาพบว่าค่าเฉลี่ยในการจอดรถมากกว่า36นาทีจะปฏิเสธสมมติฐานหลักเพราะฉะนั้นเราจะปฏิเสธสมมติฐานหลักนะครับเมื่อเวลาเฉลี่ยในการจอดรถมากกว่า36นาทีโอเคอันนี้คือเกณฑ์ในการปฏิเสธนะครับเกณฑ์ในการปฏิเสธของเขาเนี่ยก็จะคือ x bar มากกว่า36เรามาดูข้อย่อยที่1 นะครับเราจะหาความผิดพลาดประเภทที่1ความน่าจะเป็นของความผิดพลาดประเภทที่1ก็คือเราจะหาอัลฟานะครับถ้าเราจะหาอัลฟานี่สิย้อนกลับไปดูนิยามนะครับตัวนี้มันคือการปฏิเสธสมมติฐานหลักเมื่อสมมติฐานหลักเป็นจริงคือตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูกันก็เขียนนิยามก่อนคือความน่าจะเป็นที่เราจะปฏิเสธสมมติฐานหลักเมื่อสมมติฐานหลักเป็นจริงนะครับสมมติฐานหลักเป็นจริงคืออะไรก็คือมันมีคนเชื่อว่ามิวเป็น30ไงสมมติฐานหลักเป็นจริงนะครับสมมติฐานทางเลือกก็คือเราจะปฏิเสธมันขอโทษทีจะปฏิเสธมันเมื่อไหร่นะครับก็มาดูเกณฑ์ที่โจทย์เขาให้ไว้คือ x bar มากกว่า36โอเคจริงๆแล้วก็คือจะหาอันนี้แหละทีนี้มันกลับไปสู่สกิลตอนที่นิสิตเรียนในครึ่งแรกละว่านิสิตจะหาความน่าจะเป็นที่ x bar มากกว่า36เมื่อรู้ว่ามิวเท่ากับ30ได้ยังไงนะครับซึ่งถ้ามีคนจำได้นิสิตท่านนิสิตจำได้นะครับตอนที่เราเรียนในครึ่งแรกเนี่ยอันนี้เขากำหนดความแปรปรวนมาให้ด้วยเนาะว่าซิกมาคือ81กำลัง2นะครับคือซิกมากำลัง2คือ81เพราะฉะนั้นซิกมาเฉยๆคือ9นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วนิสิตรู้ซิกมากรณีที่รู้ซิกมาแล้วก็รู้ด้วยว่าประชากรมีการแสดงปกติแบบนี้นิสิตต้องใช้ c เท่ากับ x bar ลบมิวส่วนด้วยซิกมาส่วน square root n ถูกไหมนะครับสูตรที่1เลยนะครับเพราะฉะนั้นผมจะเอาทำเหมือนตอนที่นิสิตเรียนครึ่งแรกที่ทำตอนมิดเทอมอ่ะคือเอามิวไปหักออกใช่ไหมครับทั้ง2ด้านแล้วหารด้วยซิกมาส่วน square root n เคยทำแบบนี้มาแล้วไงตอนมิดเทอมนะครับถ้านิสิตจำได้ทีนี้ตัวมิวของนิสิตก็ต้องแทนลงไปด้วย30เพราะว่าเรากำหนดให้มิวเป็น30ใช่ไหมเราก็จะแทน2ด้านลงมานะครับด้านขวามือก็จะเป็น36ลบ30หารด้วยซิกมาก็คือ9แล้วก็ root n ก็คือ12นะครับซ้ายมือตัวนี้ก็จะกลายเป็น4เนาะจะกลายเป็นการแสดงปกติมาตรฐาน similar to what you did นะครับก็คือเหมือนกับที่นิสิตทำตอนมิดเทอมเลยนะครับไม่ได้ต่างอะไรกันเลยนะครับทีนี้นิสิตก็เอาเครื่องคิดเลขกดออกมานะครับด้านขวามือกดออกมาไว้ได้เท่าไหร่นะครับซึ่งมันก็จะออกมาเป็นเดี๋ยวอันนี้ผมขอแอบเปิดหนังสือเพราะว่าผมคำหนังสือคำนวณไว้แล้วนะครับเป็น probability ที่ c มากกว่า 2.31 ซึ่งถ้านิสิตเองเนี่ยนะครับเปิดตารางเนี่ยก็ต้องทำย้อนกลับเป็น1ลบ probability ที่ c น้อยกว่า 2.31 นะครับจะน้อยกว่าเท่ากับก็ได้ตอนนี้มันต่อเนื่องอยู่นะครับทีนี้เราก็กด r หรือว่าใช้เครื่องคิดเลขหรือว่าการเปิดตารางนะครับถ้าใน r ก็คือ1ลบ p norm นะครับ 2.31 คุณก็จะได้ว่าถ้าตารางนี้สิก็ไปดูเล็งมาว่าค่าในตารางที่ตรงกับ 2.31 คือเท่าไหร่นะครับมันก็จะออกมาสมมติเอา1ไปหักออกแล้วนะได้ 0.0104 นะครับอันนี้เป็นความผิดพลาดประเภทที่1ข้อนี้นะครับมันยากตรงที่ว่านิสิตตั้งอันนี้เป็นไหมอันนี้คือ1นะฮะ2คือพอมาถึงตรงนี้ปุ๊บนิสิตต้องกลับไปใช้สกิลตอนครึ่งแรกที่สเกลเป็น C นะครับซึ่งถ้าใครทำเป็นตั้งแต่ครึ่งแรกเนี่ยจะรู้สึกว่าข้อนี้ไม่ยากเพราะว่ามันแค่สเกลเป็น C ได้แล้วนิสิตก็ไปเปิดตารางนะครับอันนั้นคือข้อย่อยที่1นะครับข้อย่อยที่2กันสุดท้ายแล้วนะครับถ้าเราจะหาอำนาจการทดสอบเมื่อความเป็นจริงแล้วเนี่ยลูกค้าใช้เวลาเฉลี่ย40นาทีเราจะทำยังไงนะครับกลับไปดูนิดนึงอำนาจการทดสอบของเขาเนี่ยก็คืออำนาจการทดสอบเนี่ยก็คือ1ลบเบต้าเพราะฉะนั้นนิสิตต้องหาเบต้าก่อนแล้วค่อยเอา1ไปหักออกนะครับก็เดี๋ยวเราจะลองดูกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะหาเบต้าก่อนสไลด์สุดท้ายแล้วนะข้อ2นะครับเราจะหาเบต้าก่อนนะครับเบต้าคือ probability ที่นิสิตยอมรับสมมติฐานหลักนะครับเมื่อสมมติฐานหลักเป็นเท็จนะครับคือเมื่อสมมติฐานหลักไม่จริงเนี่ยนะครับเราควรจะปฏิเสธมันแต่นิสิตไปยอมรับมันนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าเราจะหาเบต้าได้ยังไงก็
อะไรคือเกณฑ์ในการยอมรับมาล่ะเกณฑ์ในการปฏิเสธมันก็คือ x bar มากกว่า36ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเกณฑ์ในการยอมรับของมันก็คือ x bar ไม่เกิน36ถูกไหมครับอันนี้คือเกณฑ์ก็จะตรงกันข้ามเนอะเพราะว่าจุดกำหนดว่าเกณฑ์ของไอ้เจ้าของตลาดเนี่ยเขาเจอว่า x bar มากกว่า36เขาจะปฏิเสธเพราะฉะนั้นแปลว่าถ้าเขาเจอ x bar น้อยกว่าแล้วก็ผมบอกเขาต้องยอมรับนะครับในขณะที่ h 0เป็น test คืออะไรนะครับ h 0เป็น test จริงๆก็คือ mu มากกว่า30แต่ว่าเราต้อง fix mu ไว้ค่าหนึ่งนะครับเพื่อให้มันคำนวณได้เขาก็เลยกำหนดมาให้ว่า mu ที่แท้จริงตัวนี้ให้ใช้เป็น40นะครับโจทย์จะต้องกำหนดอันนี้มาไม่งั้นจะคำนวณอำนาจไม่ได้นะครับอำนาจการทดสอบคำนวณไม่ได้ถ้าไม่มีพอถ้าไม่งั้นนิสิตก็ยังไม่รู้ว่ามิวเนี้ยคือค่าอะไรถูกไหมเราก็เลยกำหนดอำนาจการทดสอบมาให้ว่าเอ้ยกำหนดมิวเท่ากับ40มาให้นะครับทีนี้นิสิตก็เล่นบทเดิมสเกลให้มันเป็น c แล้วก็เปิดตารางเล่นบทเดิมเลยครับก็คือ x bar ลบมิวส่วนด้วยซิกมาส่วนสแควร์รูท n เล่นบทเดิม36ลบมิวส่วนด้วยซิกมาส่วนสแควร์รูท n given that มิวเท่ากับ40นะครับแล้วก็เหมือนเดิมเลยด้านซ้ายมือกลายเป็น c ละด้านขวามือก็เป็น36ลบ40ส่วนด้วยซิกมาคือ9 n คือ12นะครับแล้วในสิทธิ์ก็ตรงนี้สมมติเอาออกไปเลยนะแทนค่า40ไปแล้วนะครับปิดวงเล็บเลยนะฮะเพราะว่าแทนค่าไปละ40ทีนี้สิทธิ์กดออกมาตัวนี้ก็จะเป็น probability ที่ c น้อยกว่าหรือเท่ากับติดลบ 1.54 นะครับถ้าในสิทธิ์ไปลองกดที่เลขดูซึ่งตัวนี้ใน r ก็คือ p norm ติดลบ 1.54 นะครับถ้าใครเปิดตารางก็ได้เหมือนกันนะก็จะไปดูที่ลบ 1.54 นะครับได้ 0.0618 นะครับอันนี้เป็นความน่าจะเป็นความผิดพลาดประเภทที่2นะครับเพราะฉะนั้นอำนาจการทดสอบหรือว่า power นะครับก็คือ1ลบเบต้าก็คือ1ลบ 0.0618 ซึ่งก็มาเป็น 0.9382 เป็นคำตอบข้อนี้นะครับโอเคนี่คือวิธีการคำนวณอำนาจการทดสอบนะครับซึ่งก็จะเห็นว่ามันต้องกลับไปใช้ตัว probability ตรงนี้นะครับโอเคปะก็ทำให้ดูสัก2ตัวอย่างนะครับในแบบฝึกหัดท้ายบทเนี่ยจะมีโจทย์เรื่องนี้อยู่ประมาณ 5-6 ข้อถ้านิสิตรู้สึกว่านิสิตทำไหวก็ทำนะครับแล้วถ้าจะส่งให้ตรวจก็ส่งมาให้ดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะคอมเมนต์ให้ว่ามันถูกหรือผิดนะครับคนที่ส่งมาให้ตรวจบ้างแล้วเนี่ยนะครับรอนิดนึงนะเพราะว่าใน1วันอาจารย์ได้อีเมลเข้าประมาณสัก 30-40 อันเพราะฉะนั้นมันอาจจะดีเลย์ไปวัน2วันในการตอบนะครับเพราะว่าตอนนี้อีเมลอาจารย์กำลังอินบ็อกซ์แตกนะครับเพราะว่าอาจารย์สอนหลายตัวมากเพราะฉะนั้นมันจะมีเด็กจากคลาสอื่นส่งมาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะดีเลย์ในการตอบไปวันนึงอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นนิสิตรอก่อนละกันถ้าเกิดว่าผมยังไม่ได้ตอบนะครับแต่ eventually ก็คือจะตอบทุกคนอยู่แล้วนะครับทีนี้ก็จะจบบท7ตรงนี้นะครับวันนี้เราจบบท7แล้วนะแล้วเดี๋ยววันศุกร์นะครับเราจะขึ้นบทที่8ก็คือตัวแปรของมิว1ลบมิว2 2ตัวนะครับโอเคปะผมคงจะไม่ต่อแล้วแหละนะครับบ่าย 3:40 แล้วเดี๋ยวจะยาวไปนะครับนิสิตไม่น่าจะไหวแล้วด้วยแหละนะครับ2ชั่วโมงโอเคก็มีใครมีคำถามอะไรมั้ยครับถึงตรงนี้จบบท7แล้วนะครับใครทำแบบฝึกหัดอย่าลืมทำเอามาให้ดูได้นะครับในอีเมลหรือว่าอะไรหรือแล้วตอนนี้ก็อย่าลืมคิดเรื่องงานกลุ่มด้วยนะครับกลับไปลอง brainstorm กันในกลุ่มว่ากลุ่มผมจะทำอะไรอะไรเงี้ยนะครับถ้าไม่มั่นใจจริงๆนะครับก็ลองส่งมาให้ดูสัก 2-3 อันก็ได้ว่าหนูจะลองหนูยังเลือกไม่ตัดสินใจไม่ได้ในกลุ่มหนูว่าหนูจะทำอันไหนระหว่าง2อันนี้อะไรเงี้ยถ้ายังแบบตัดโชคไม่ได้นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะช่วยดูให้ว่าอันไหนมันน่าจะเล่นได้มากกว่าอะไรเงี้ยนะครับก็ลองดูในลักษณะนั้นไปเนาะโอเคนะครับอ่ะ